بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความเจริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับดับแรกเลยก็มาอัพนะฮะมาช้าไปร่วมชั่วโมงเลยนะครับพอดีมีบรรยายที่มัสยิดอันอะตีกแล้วก็เดินทางมาไปมานี่ก็พอสมควรนะครับแต่อัลฮัมดุลิลละห์ก็อัลเลาะห์ให้ตักดีรให้เรามาพบปะเพื่อที่จะพูดคุยกันประเด็นสำคัญในวันนี้นะฮะวีรสตรีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก อันดับแรกเลยเนี่ยว่าอยากที่จะฉายภาพลักษณ์ให้เห็นเนี่ยประเด็นในวันนี้ก็คือเราพูดถึงความสำเร็จและเราพูดถึงองค์ประกอบหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนั่นหมายถึงว่าในบางครั้งเนี่ยความสำเร็จที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครคนหนึ่งเนี่ยมันผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นๆเนี่ยจากหัวข้อที่จะพูดคุยในวันนี้นะฮะไม่เพียงเฉพาะตัวผู้ที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นอันนี้นี่เป็นหลักการโดยรวมของกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมานะฮะว่าเอาง่ายๆว่าคนหนึ่งที่สอบเอนทรานติดในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยคนที่ดีใจไม่เพียงเฉพาะตัวนักเรียนนักศึกษาที่สอบเอนทรานติดเท่านั้นแต่ผู้ที่จะร่วมดีใจจะมีหลายคนมากนะฮะโดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จนั้นๆอันนี้เราพูดถึงความสำเร็จที่อาจจะเป็นในเชิงของมุมหนึ่งมุมใดหรือในแง่ของทางดุนยาด้วยซ้ำไปแล้วก็เกี่ยวข้องกับอาคิเราะห์ด้วยเช่นกันนะฮะเรายังเข้าใจกันโดยปริยายว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนั้นเนี่ยไม่เพียงเฉพาะตัวผู้ที่สอบเอนทรานซ์ติดหรือว่าได้รับบางสิ่งบางอย่างรางวัลจากการเรียนการศึกษาโดยลำพังเท่านั้นแต่แน่นอนว่าคนที่จะร่วมกับความสำเร็จในที่นี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่ดูแลเอาใจใส่กับความสำเร็จนี้ที่มันได้งอกเงยออกมานั่นเองนะครับดังนั้นกับหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยวีรสตรีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมีนัยยะที่ว่าพูดถึงความสำเร็จแล้วมีองค์ประกอบหรือมีคนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จนะฮะและนัยยะที่ว่าบุคคลที่มักจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบุรุษหนึ่งเนี่ยมักจะมีสตรีที่คอยอยู่เบื้องหลังเสมอซึ่งสตรีผู้นี้เนี่ยอาจจะแสดงบทบาทหลายๆบทบาทหรือบางบทบาทกับความสำเร็จของบุรุษผู้นั้นสตรีผู้นี้อาจจะได้แสดงบทบาทไม่ว่าจะเป็นสถานะความเป็นแม่การเป็นภรรยาการเป็นพี่สาวหรือน้องสาวหรือการเป็นลูกสาวเองก็ตามนะฮะล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะให้ใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จและอีกมุมหนึ่งก็คือนะฮะถ้าเราสังเกตในเนื้อหาจากอัลกุรอานหรือในเชิงของประวัติศาสตร์โลกก็ตามเรามักจะไม่ชูความสำเร็จที่เกิดขึ้นผ่านคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าสตรีแม้ว่าสตรีเราจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะเราดูจากในอัลกุรอานเองบางคนที่อาจจะมีครอบครัวแล้วหรือว่าตั้งชื่อลูกอะไรแบบนี้นะฮะจะสังเกตว่าเราจะมักเอาชื่อจากใครฮะชื่อบรรดานบีและเราซูลน่ะเป็นผู้ชายแต่พอเวลาหาหมวดชื่อของคนที่เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอในอัลกุรอานที่ถูกระบุไว้เราก็บอกอยากจะใช้ชื่อเหลือเกินชื่อที่ถูกระบุในอัลกุรอานที่เป็นชื่อคนเป็นสตรีแห่งทางนำเป็นสตรีที่เป็นบุคคลตัวอย่างที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานก็มีท่านหญิงมารยัมคนเดียวคนอื่นในอัลกุรอานเนี่ยไม่ปรากฏนอกจากอีกบางคนอย่างเช่นไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นชื่ออะไรนะนอกจากในซุนนะห์ของท่านนบีมีเช่นอิมรออะตุฟิรเอาภรรยาของฟิรเอาไม่ได้กล่าวด้วยซ้ำไปว่าเธอเนี่ยชื่ออะไรก็จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทำไมกุรอานจึงไม่ได้กล่าวโดยตรงทั้งที่ในประวัติศาสตร์ยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้หลายคนด้วยกันเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะให้คนต่างๆในประวัติศาสตร์ประสบความสำเร็จอย่างเช่นมารดาของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามชื่ออะไรฮะ
ไม่ทราบชื่อไม่คือไม่ทราบชื่อไม่ถูกระบุในอัลกุรอานว่าชื่ออะไรเธอชื่ออะไรพี่สาวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากที่ทำให้นบีมูซาประสบความสำเร็จชื่ออะไรฮะแล้วก็ไม่ทราบชื่อว่าชื่อของเธอเนี่ยคืออะไรนั่นย่อมบ่งบอกว่าแม้แต่ในประวัติศาสตร์โลกนี้สังคมทั่วๆไปเนี่ยนอนมุสลิมเองก็ตามนะฮะดูประวัติศาสตร์ผู้นำทั่วโลกเนี่ยมีไหมที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีอีกคนหนึ่งอันนี้ลืมไปผู้หญิงที่ถูกระบุในอัลกุรอานมีคนนึงก็คือบินกีสในเป็นกษัตริย์มีสองคนพระนางมารยามกับบินกีสแต่คนอื่นๆเนี่ยไม่มีไม่ปรากฏว่าชื่อของเธอเนี่ยถูกระบุในอัลกุรอานใช่ไหมฮะดูในประวัติศาสตร์โลกเองเนี่ยก็ไม่มีนายกของไทยเนี่ยเป็นคนที่16ใช่ไหมฮะที่เป็นผู้หญิงเป็นคนแรกของไทยแต่ชื่อก็นับคนได้ผู้ชายมีเป็นร้อยๆคนที่เป็นผู้นำใช่ไหมฮะกำลังจะบอกว่าทั้งหลักการศาสนาและกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติหรือว่าสังคมมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยความสำเร็จเนี่ยไม่ได้ชูที่ตัวผู้หญิงแต่ความสำเร็จเนี่ยมักจะมีผู้ชายอยู่ข้างหน้าและผู้หญิงเนี่ยคือขณะที่ผู้ชายอยู่ข้างหน้าเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เป็นอันขาดว่ามีเบื้องหลังที่เป็นวีรสตรีนำมาซึ่งความสำเร็จของผู้ชายคนนั้นๆหรือกลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นๆอันนี้คือแน่นอนนะในผมได้พยายามนำเสนอกรอบของหัวข้อที่พูดถึงในวีรสตรีที่อะไรนะฮะ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนหรือกลุ่มบุคคลทั้งหลายนะครับว่าหัวข้อนี้ผมว่าเป็นหัวข้อที่ดีแล้วก็มันบ่งบอกถึงความเป็นกุลสตรีของเราไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหน้าเสมอไปหมายถึงว่าในสังคมโดยรวมแต่ถ้าอยู่ในหมู่ของมุสลิมะการมีบทบาทของการเป็นผู้นำอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่พูดถึงโดยรวมไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวชื่อไม่จำเป็นต้องปรากฏก็ได้อาจจะปรากฏก็ไม่เสียหายถ้าอยู่ในความสำรวมนะฮะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องปรากฏเพราะว่าบุคคลที่มีบทบาทในสังคมที่เป็นมุสลิมะเองก็ไม่ได้ถูกระบุในอัลกุรอานโดยตรงบางทีคนที่ดังกว่าเนี่ยก็ยังมีใครฮะอย่างฟิรเอาเงี้ยคนที่ดังกว่าอิสลามครับอิหม่ามบุคคลที่ดังกว่าภรรยาของฟิรเอาแล้วไม่รู้ชื่อในกุรอานไม่ได้บอกชื่ออาซียะใช่ไหมฮะในซุนนะห์ท่านนบีบอกอาจจะไม่เสมอไปคนที่ดังกว่าจะเป็นคนที่ดีกว่านะครับหรือแม้แต่ภรรยาของนบีลูธอันนี้ก็เป็นคนที่ไม่ดีก็คือไม่ได้ถูกกล่าวชื่อเหมือนกันจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็ในอัลกุรอานไม่ได้ระบุเอาไว้ดังนั้นเนี่ยนี่คือธรรมชาติของความเป็นเพศหญิงแม้ผู้หญิงจะมีเยอะกว่าผู้ชายแต่ชื่อเสียงถ้าเราศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ของไทยของไม่ใช่ไทยก็ตามนะฮะของมุสลิมหรือนอนมุสลิมก็ตามเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยมักจะถูกกล่าวใครฮะบรรดาผู้ชายทั้งสิ้นแต่แน่นอนว่าผู้ชายเหล่านี้ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆเนี่ยก็จะมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังทั้งความสำเร็จและล้มเหลวของบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็มีผู้หญิงคอยอะไรนะฮะช่วยเหลืออันนี้คือในมุมที่ดีหรือผู้หญิงคอยวางแผนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้เกิดความล้มเหลวกับบุรุษคนหนึ่งเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับเนื้อหาในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ที่จะนำเสนอแล้วก็พูดถึงนะจะหยิบยกบุคคลทางประวัติศาสตร์แล้วจะถอดบทเรียนมาให้แล้วก็จะสรุปเป็นข้อๆนะครับอินชาอัลเลาะห์บุคคลที่จะนำเสนอในวันนี้นะฮะผมพยายามที่จะนำเอาแง่มุมต่างๆแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่มากันในที่นี้เนี่ยมาค่ายต้นกล้าแห่งทางนำนะฮะเป็นเยาวชนหรือเป็นวัยรุ่นเป็นวัยนักศึกษาส่วนใหญ่แต่แน่นอนว่าชีวิตที่ต่อไปของเราเนี่ยจะไม่จบสถานะของการเป็นลูกลูกสาวพี่สาวน้องสาวอย่างเดียวสถานะการเป็นภรรยาสถานะการเป็นคุณแม่และสถานะการเป็นคุณย่าคุณยายเนี่ยจะต้องมีต่อไปในอนาคตนะฮะแล้วบุคคลเหล่านี้เดี๋ยวผมจะหยิบมาพยายามที่จะให้ครบรอบด้านมากที่สุดนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่นำมาซึ่งความสำเร็จได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะแสดงบทบาทของใครและคนหนึ่งสามารถที่จะแสดงบทบาทมากกว่า1สถานะหมายถึงว่าคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นลูกขณะเดียวกันก็สามารถแสดงบทบาทของการเป็นภรรยา
และพร้อมกันนั้นสามารถแสดงบทบาทของการเป็นคุณแม่ที่ดันให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จได้หรืออาจจะเลือกโฟกัสที่ประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือว่าสถานะหนึ่งสถานะใดเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันที่เราต้องการที่จะให้ชูคนนี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยโดยที่เราเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้นะครับหะดีษบทแรกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่น่าสนใจมากรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีเป็นหะดีษฮะซันซอฮีฮ์อิหม่ามติรมิซีบอกเช่นนั้นนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฮัสบุกะเพียงพอแล้วมินนิซาอิลอาลามีนกับบรรดาผู้หญิงระดับโลกผู้หญิงระดับโลก4ท่านเพียงพอแล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าเอาหะดีษบทนี้นะฮะเอาไปเป็นบรรทัดฐานแล้วเราลองดูว่าประวัติของบุคคลเหล่านี้ซึ่งบางทีประวัติของท่านเหล่านี้นะฮะไม่ได้มีเนื้อหาละเอียดนักในอุลามะเขาก็บอกว่าเนื้อหาไม่แต่ว่ามันชัดเจนว่าเธอโดดเด่นในเรื่องอะไรเพียงแค่เราศึกษาเรียนรู้ประวัติของเธอเหล่านี้แล้วเราเอามาเป็นคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยลงรายละเอียดที่อาจจะแตกต่างกันแต่โครงสร้างพื้นฐานหลักการพื้นฐานเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันนั่นเองนะฮะนบีบอกเพียงพอแล้วสตรีระดับโลกอัลอาลามินมินนิซาอินอาลามินคือสตรีระดับโลกระดับโลกนี่คือเพียงพอแล้วตลอดประวัติศาสตร์จะไม่มีใครประเสริฐกว่า4ท่านนี้1ใครครับมารยัมอิบนะตุอิมรอนท่านหญิงมารยัมบุตรสาวของอิมรอนนี่คือคนแรกหะดีษสั้นๆนะฮะเดี๋ยวจะมาขยายว่าแต่ละท่านเนี่ยมีบทบาทอะไรและเป็นบุคคลทำไมนบีถึงบอกว่าฮัสบุกะพอแล้วกับสตรีระดับโลก4ท่านนี้มีบทบาทที่โดดเด่นแตกต่างกันใน4ท่านนี้1คือท่านหญิงมารยัมบุตรสาวของอิมรอน2วะคอดีญะตุบินตุคุไวลิดคอดีญะบุตรสาวของคุไวลิดนี่คือภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3วะฟาติมะตุบินตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาติมะบุตรสาวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบุคคลที่4วะอาซียะตุอิมรอตุฟิรเอาอาซียะภรรยาของฟิรเอาพี่น้องลองดูนะฮะว่าชื่อของบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสร้อยมารยัมบุตรสาวของอิมรอนอิมรอนเนี่ยคือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงอินนัลลอฮัสตอฟาอาดัมะวะนูฮะวะอาลาอิบรอฮีมะวะอาลาอิมรอนอะลัลอาลามีนนะนี่อัลลอฮ์คัดเลือกอาดัมนูฮ์ครอบครัวอิบรอฮีมครอบครัวของอิมรอนให้มีความประเสริฐเหนือกว่าประชาชาติทั้งหลายแสดงว่าบุตรสาวของอิมรอนเนี่ยก็ได้อิทธิพลจากคุณพ่อเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับท่านหญิงมารยัมคอดีญะห์บินตุคุไวลิดท่านหญิงคอดีญะห์อันนี้ชัดเจนว่าเป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ้างไปถึงคุณพ่อของเธอเนี่ยนะฮะคุไวลิดฟาติมะบุตรสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็ชัดเจนเหมือนกันบินตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารยัมอิบนะตุอิมรอนอันนี้อาจจะต่างกันนิดนึงอิบนะตุนี่คือเป็นตระกูลของอิมรอนอาจจะไม่ได้เป็นลูกโดยตรงเลยนะฮะแต่ฟาติมะบินตุมุฮัมมัดใช้ศัพท์ต่างกันนี่บินตุคือลูกสาวโดยตรงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอาซียะอาซียะอิมรอตุฟิรเอาเนี่ยจุดเด่นนี่คือกับฟิรเอาจะมีบทบาทที่แตกต่างกันนะครับอินชาอัลลอฮ์อีกหะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขีดเส้นนะบนดินเนี่ยทั้งหมด4เส้นแล้วถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกท่านรู้มั้ยว่านี่คือเส้นอะไรพวกเขาว่าอัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยรู้ท่านนบีจึงกล่าวว่าอัฟฎอลุนิซาอิอะห์ลิลญันนะห์ผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดในสวนสวรรค์ในหมู่ชาวสวรรค์เนี่ย4ท่านคอดีญะห์บินตุคุไวลิด1ท่านหญิงคอดีญะห์บุตรสาวของคุไวลิด2ฟาติมะตุบินตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงฟาติมะบุตรสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3อาซียะห์บินตุมุซาฮิมอิมรออะตุฟิรเอาแล้วก็อาซียะห์บุตรสาวของมุซาฮิมภรรยาของฟิรเอาและ4คือท่านหญิงมารยัมบุตรสาวของอิบนะตุอิมรอนรอฎิยัลลอฮุอันฮุนอัจมาอินขออัลเลาะห์ประทานความพอใจให้กับเธอทั้งหมดนะฮะเรามาดูบทบาทแรกนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะพยายามสรุปนะเอาเป็นประเด็นแล้วก็เรามีเวลาแค่บ่าย3ใช่มั้ยฮะแล้วเผื่อจะมีสักถามสักประมาณ15นาทีก่อนบ่าย3นะครับ
ท่านแรกก็คือท่านหญิงมารยามจะโฟกัสท่านหญิงมารยามนี่คือมีบทบาทอาจจะหลายด้านนะฮะแต่ว่าบทบาทสำคัญที่จะนำเสนอในวันนี้คือบทบาทแห่งการเป็นแม่อันนี้บทบาทแรกเนี่ยบทบาทแห่งการเป็นแม่โดยสรุปแล้วเนี่ยอุลามะเขาได้สรุปให้นะท่านหญิงมารยามเนี่ยก็คือบุตรสาวของอิมรอนเป็นซิดดีกะอันนี้อัลลอฮ์ให้ฉายานามเป็นผู้ที่สัตย์จริงโดยอัลลอฮ์ได้เป่าวิญญาณอันทรงเกียรติจากพระองค์เนี่ยในครรภ์ของเธอเพื่อที่จะให้เธอได้มีบุตรสาวเพื่อจะให้เธอได้มีบุตรชายอันเป็นหนึ่งในอุลุลอัซมีรอซูลผู้มีความมุ่งมั่นหนึ่งในห้าก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ฉายานามกับเธอไว้ในซูเราะห์อัตตะฮรีมวะศ็อดดะกัตบิกะลิมาติร็อบบิฮาวะกุตุบิฮิวะกานะตมินัลกอนิตินเธอเนี่ยเป็นหญิงที่สัตย์จริงและก็เธอเป็นบุคคลที่เชื่อฟังภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่ยืนละหมาดเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั่นเองนะครับนี่คือท่านแรกท่านหญิงมารยัมอะลัยฮัสสลามบทบาทสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเล่าประวัติเล็กน้อยบทบาทของเธอที่มีโดดเด่นเนี่ยไม่ได้เริ่มที่ตัวเธออย่างเดียวนะฮะเริ่มตั้งแต่สมัยคุณแม่ของเธอนั่นคือใครฮะท่านหญิงฮันนะท่านหญิงฮันนะเนี่ยเป็นภรรยาของอิมรอนสาบานหรือบนบานกับอัลเลาะห์ถ้าฉันมีลูกต้องการจะมีลูกผู้ชายถ้าฉันมีลูกเนี่ยจะให้ลูกเป็นผู้ที่รับใช้อัลเลาะห์อินนีนะซะรตุลักะมาฟีบัตนีมุฮัรรอฟะตะกับบัลมินนีถ้ามีลูกนะจะให้รับใช้อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้ยินเป็นผู้ที่รอบรู้นะฮะอัลลอฮ์ก็บอกว่าเมื่อเธอได้คลอดออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้หญิงแทนที่จะเป็นผู้ชายคือตั้งใจว่าลูกที่จะรับใช้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ชายพอบอกแล้วเมื่อกี้ผู้ชายเนี่ยคือแนวหน้ามากกว่าแต่เมื่อเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเธอได้บอกไงฮะเธอบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยวะฎออตูฮาอุนซาคลอดออกมาเป็นผู้หญิงแล้วอัลลอฮ์ก็บอกพระองค์รู้ว่าเธอคลอดออกมาเป็นผู้หญิงวะไลซะซะกะรุกัลอุนซาโดยผู้ชายไม่เท่ากับผู้หญิงอันนี้ก็เป็นอีกกฎเกณฑ์นึงที่อัลเลาะห์วางไว้เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้บอกผู้หญิงไม่เท่ากับผู้ชายแต่อัลเลาะห์ให้เกียรติกับผู้หญิงผู้ชายไม่เท่ากับผู้หญิงหมายถึงผู้หญิงเป็นหลักผู้ชายไม่เท่ากับผู้หญิงอันนี้เป็นประเด็นที่ย่อยมานะวะอินนีซัมไมตุฮามารยัมแล้วฉันตั้งชื่อว่าเป็นมารยัมและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้เธอและลูกหลานของเธอให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งอัลลอฮ์ก็ตอบรับฟะตะกับบะละฮารับบุฮาบิกอบูลิฮัสนินวะอัมบะตะฮานะบาตันฮัสนะและให้เธอเติบโตขึ้นมาเป็นบ่าวที่ดีที่เธอเป็นบ่าวที่ดีเนี่ยเนื่องจากคุณแม่ของเธอเป็นแม่ที่ดีอันนี้บทบาทของความเป็นแม่นะฮะและเช่นเดียวกันนบีอีซาที่อัลลอฮ์จะให้ท่านหญิงมารยัมเนี่ยมีลูกหลังจากนั้นโดยที่ไม่มีพ่อนะฮะมีคุณยายที่ดีเช่นเดียวกันแสดงว่าในท่านหญิงมารยัมเนี่ยบทบาทของการเป็นแม่และการเป็นยายเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจะเกิดมาโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณยายหรือคุณแม่เนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ขอให้ลูกเป็นคนดีเป็นคนที่รับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบทบาทแรกของการเป็นแม่ดุอาสำคัญมากการขอดุอาขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกเป็นคนดีอันนี้บทบาทเนี่ยแม่ที่ตั้งครรภ์มีบทบาทมากกว่าคุณพ่อเพราะไม่มีใครอันนี้ธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างนะฮะจะใกล้ชิดกับลูกมากกว่าที่แม่ใกล้ชิดกับลูกอีกแล้วพอแม่ใกล้ชิดกับลูกนี่คือแบบว่าติดตัวนะฮะอยู่ติดตัวแล้วในระยะเวลาที่นานที่สุดประมาณ9เดือนไม่มีใครอยู่ชิดกับใครได้นานเท่ากับหรือมากกว่าลูกที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่แล้วในดุนยานี้ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้ระบบนี้นะฮะเกิดขึ้นเราเองก็ใกล้ชิดกับแม่และเช่นกันถ้าเรามีลูกใช่ไหมฮะลูกเราเนี่ยก็จะใกล้ชิดกับเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยดุอาของใครมันจะทรงอิทธิพลมากกว่าดุอาของคุณแม่ไม่มีคุยกับลูกดุอานี่คือคุยกับลูกก็เป็นดุอาในรูปแบบหนึ่งหรือคุยกับอัลลอฮ์นั้นบทบาทแรกนะฮะของการเป็นแม่คือการดุอาขอให้ลูกเป็นคนดีพูดกับอัลลอฮ์ดุอานี่คือความหมายคือการเรียกอัลลอฮ์การบอกกับอัลลอฮ์ต้องการอะไรเนี่ยบอกสิ่งที่ตนเองต้องการสิ่งที่ตนเองปรารถนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้จุดตรงนี้นี่สำคัญมากบทบาทของการเป็นแม่อันนี้คือเน้นย้ำนะฮะ
การดุอาการขอการบอกกับอัลลอฮ์ว่าตนเองต้องการอะไรต้องการให้ลูกเป็นอย่างไรเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ได้เลยลูกกับฉันต้องการ1 2 3 4 5นะฮะอันนี้คือบทบาทของการเป็นแม่แล้วอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนอีกส่วนหนึ่งที่หลังจากที่พระนางมารยัมเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วนาบาตันฮัสนะได้รับการเลี้ยงดูจากอย่างดีจากใครครับจากญาติของเธอก็คือนบีซักรียาระดับนบีมาเลี้ยงดูเองเลยฮะเติบโตขึ้นมาเนี่ยบริสุทธิ์พออยู่ในครอบครัวที่บริสุทธิ์เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็บริสุทธิ์แล้วล้อเนี่ยถึงขนาดตั้งชื่อของเธอเองนะฮะเป็นชื่อให้เป็นชื่อซูเราะห์เลยแล้วก็กล่าวในซูเราะห์มารยัมเองนะฮะเนื้อหาที่ยาวมากกล่าวถึงนบีอิบรอฮีมกล่าวถึงแม่นางมารยัมแต่กล่าวถึงแม่นางมารยัมเนี่ยยาวที่สุดรวมถึงลูกของท่านคือนบีอีสาอะลัยฮิสสลามวัซกุรฟิลกิตาบเดี๋ยวผมจะกล่าวสรุปให้นะฮะท่านหญิงมารยัมเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวรำลึกในขณะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเทิดเกียรติของเธอไว้ในคัมภีร์ทั้งในคัมภีร์ก่อนก็คือเตารอตอินจีลถูกกล่าวและในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเธอถูกกล่าวเช่นเดียวกันอิซิมบัตอิซิมตะบะดัตมินอาลิฮาเธอเนี่ยปลีกตัวไปทางตะวันชัรกมักกะนันชัรกียาทางตะวันออกของไบตุลมักดิสนะฮะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ปีกตัวเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อันนี้คือบุคลิกเฉพาะของท่านหญิงมารยัมนะฮะโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ได้บัญชาให้มาลาอิกะฮ์ฟารซัลนาอิลัยฮารูฮานะญิบรีลมาจำแลงเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์นะฮะและเธอเนี่ยเห็นด้วยความบริสุทธิ์นะก็บอกว่าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาให้พ้นจากท่านเพราะเธอไม่เคยพบผู้ชายแปลกหน้าแล้วก็จะมาทำอะไรก็ไม่ทราบนี่เธออยู่ตามลำพังนะฮะแล้วปรากฏว่าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แล้วก็ตักเตือนเขาว่าอินกุนตะตะกียะหากท่านเป็นผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์อย่าทำอะไรฉันเลยฉันคือกลัวในสภาพที่เป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งของความเป็นแม่นะฮะแม่บุคลิกของการเป็นแม่ที่ดีก็คือการรักษาความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะก็แหละมาลิกะก็บอกเห็นเธอกลัวแล้วเนี่ยก็บอกว่าฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์โดยฉันจะมาแจ้งข่าวดีว่าเธอจะมีลูกที่บริสุทธิ์ก็คือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามปรากฏว่าเธอก็บอกว่าฉันจะมีลูกได้ยังไงในเมื่อฉันไม่เคยมีสามีมาก่อนและไม่เคยทำความผิดวะลัมอะกูบะกียะยืนยันไม่เคยมีสามีแล้วก็ไม่เคยไปทำผิดประเวณีที่ไหนมาก่อนใช่ไหมฮะมาลิกะก็เลยบอกว่านี่เป็นบัญชาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับพระองค์ในการที่จะให้นบีอีซาลูกของเธอเนี่ยเป็นอายะเป็นสัญญาณสำหรับมนุษยชาติสัญญาณอะไรฮะบ่งบอกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์แล้วเป็นความเมตตาจากพระเจ้านะฮะแล้วก็เป็นบัญชาที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วจะต้องมีลูกอย่างแน่นอนท่านหญิงมารยัมเนี่ยพอทราบแล้วเนี่ยก็ได้ตั้งครรภ์อะไรก็เป่าวิญญาณและหลังจากนั้นเธอก็ได้ปลีกตัวออกไปไกลจากผู้คนเพราะอะไรฮะเพราะเกรงข้อคอรหาที่จะเกิดขึ้นคนก็จะมากล่าวท่านหญิงว่าทำอะไรทำสิ่งที่ไม่ดีไม่มีสามีแล้วก็ตั้งครรภ์ได้ยังไงต่างๆนานานะฮะและเธอเนี่ยฟาจาฮัลมาคอตุอิลาจิซอินนักละเจ็บครรภ์พิงตัวเองไปที่ต้นอินทผาลัมอยู่ตามลำพังนะฮะแล้วก็ปรารภอันนี้คือบททดสอบของคนที่เป็นแม่แม้ว่าบรรดาแม่ทั้งหลายจะไม่ได้รับบททดสอบเท่ากับท่านหญิงมารยัมก็ตามแต่แน่นอนคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเจ็บคันเห็นไหมมีส่วนในการที่จะตั้งคันในการที่จะแบกลูกในแม่ทุกคนต้องตั้งคันหมดนะฮะถ้ายังไม่ตั้งคันก็โอกาสที่จะเป็นแม่เนี่ยก็ไม่มีนะแน่นอนแต่เธอท่านหญิงมารยัมเนี่ยพิเศษคือเจ็บทั้งร่างกายในการตั้งคันหนักในการแบกลูกนะแล้วก็หนักในการแบกคำพูดหรือว่าต้องเตรียมรับคำพูดต่างๆจากปากของคนที่จะกล่าวหาเธอด้วยกับคำพูดที่ไม่ดีงามมากมายนะฮะเธอก็เลยเปลยคำพูดออกมาว่ากอลาจียะไลตานีมิตตุกอบละฮาซาวะกุนตุนัสยัมมันซียะฉันน่าจะตายก่อนหน้านี้หมายถึงว่าเธอไม่ได้ปรารถนาที่จะตายหมายถึงไม่อยากจะอยู่ในดุนยาเปล่าแต่ด้วยเกียรติยศของความเป็นสตรีที่บริสุทธิ์แล้วเธออาจจะถูกกล่าวหาแล้วก็เสื่อมเสียในเกียรติด้านศาสนาของเธอเนี่ยก็เลยปรารถนาฉันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่เลยถ้าหากคนจะต้องมองฉันในมุมไม่ดีอันนี้คือมุมที่ดีไม่ใช่เธออยากจะตายเพราะว่าชีวิตในโลกนี้มันไม่น่าอยู่แล้วเปล่าแต่เธอเนี่ยเกียรติที่จะถูกย่ำยีอาจจะถูกย่ำยีในอนาคตเรื่องศาสนาเนี่ยเธอยอมไม่ได้แต่นั้นนี่คือความบริสุทธิ์ยิ่งเน้นย้ำนะฮะความบริสุทธิ์ของท่านหญิงมารยัมซึ่งเป็นตัวอย่างของคนเป็นแ
ตะวันตกเนี่ยเขาอาจจะสร้างภาพคนแต่งงานคือคนที่ไม่บริสุทธิ์แล้วไม่ถูกต้องนะคนที่บริสุทธิ์คือคนที่แต่งงานคนที่รักษาความบริสุทธิ์นี่คือผ่านการแต่งงานเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเธอเวลาตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็เลยปรารภกับตนเองพูดว่าฉันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่เลยเพราะกำลังจะถูกอาจจะถูกกล่าวหาว่าเธอเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีก็ได้นะฮะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูให้กำลังใจอันนี้กับบรรดาแม่ทุกคนนะจะต้องมีสภาวะซึมเศร้าก่อนจะคลอดอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมของสามีที่ต้องดูแลนี่ไม่อาจจะไม่พูดตรงนี้นะและหลังจากคลอดแล้วเนี่ยก็จะมีภาวะซึมเศร้าก็จะเกิดขึ้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเธอเป็นกรณีพิเศษให้เธอเนี่ยได้รับกำลังใจจากลูกชายของเธอฟานาดาฮามินตาติฮาให้นบีอีซาคลอดออกมาแล้วใช่ไหมฮะภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นให้ท่านสามารถที่จะพูดได้เขาเรียกว่าหนามยอกหนามบ่งนะครับเนื่องจากนบีอีซาเกิดมาในสภาพที่ไม่มีพ่อคือมหัศจรรย์ใช่ไหมฮะในมุมหนึ่งก็คือถ้าเธออาจจะถูกกล่าวหาขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ให้หนามบ่งตรงไหนฮะให้นบีอีซาสามารถพูดแก้ต่างแต่แทนเธอได้หมายถึงว่าหนึ่งก็คือให้กำลังใจกับคุณแม่อัลลาตะฮะซานีไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจครับคุณแม่ความจริงแล้วเนี่ยจะอัลลาห์รับบุกิตะฮะตะกิซาริยาอัลลอฮ์ให้แม่น้ำเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านใต้ที่เธออยู่ที่เธออาศัยอยู่แล้วก็แนะนำนบีอีซาก็แนะนำวะฮุซีอีไลกิบิยิซอินนะคะละคุณแม่ให้เขย่านี่เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์นะฮะให้นบีอีซาพูดได้ให้เขย่าต้นอินทผลัมและนี่ก็เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ผมเคยฟังจากเภสัชวิบูลไคลนานะท่านได้พูดผ่านรายการเวชแนลเนี่ยปีก่อนๆนู้นเนี่ยบอกว่าอินทผลัมเนี่ยมีประโยชน์กับคนท้องหรือคนที่เพิ่งคลอดลูกออกมาประโยชน์ในส่วนไหนฮะบรรเทาความเศร้าอันนี้เป็นความจริงการกินอินทผลัมในกุรอานบอกวะฮุซีอะไรกิบิยิซอินนะคละให้เขย่าต้นอินทผลัมจริงๆแล้วเนี่ยเขย่าร่างกายของเธอขนาดที่เพิ่งคลอดมาเนี่ยไม่น่าจะทำให้ลูกอินทผลัมตกมาได้แต่เนื่องจากกฎธรรมชาติของอัลลอฮ์ให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอัลลอฮ์สามารถจะให้อินทผลัมตกลงมาเลยได้แต่เราต้องการให้ทำตามกฎของเหตุและผลและนี่คือบทบาทของแม่เช่นกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งช่วงที่คลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยภาวะซึมเศร้าอาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่บทบาทต้องทำอะไรฮะขยับร่างกายอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างคือขยับนะให้รูตบันจานียาอินทผลัมสดจะได้ตกมาและเธอจะได้รับประทานและคนที่อยู่ในสภาวะเศร้าเนี่ยหลักการทางการแพทย์ก็บอกเช่นกันนะอย่าอยู่เฉยๆและอย่าคิดอะไรที่เป็นประเด็นที่เธอกำลังเศร้าอยู่ในมากนะแต่ให้ทำอะไรบางอย่างและในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็แนะนำอันนี้ก็สำหรับคนที่เป็นแม่เตรียมความพร้อมการที่จะดูแลลูกต้องมีจิตใจที่เบิกบานทำอย่างกระบวนการที่จะทำให้มีจิตใจเบิกบานทำไงฮะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เขย่าต้นอินทผลัมมันจะได้มีอาหารกินแล้วนะแล้วทำไงต่อฟะกูลีวะชรอบีวะกอรีไอนะคนที่เศร้าส่วนใหญ่เนี่ยจะทำอะไรไม่ถูกไม่อยากจะทำอะไรกินก็ไม่อยากกินแต่เทคนิคนึงนะฮะคือการเริ่มกินอะไรสักนิดนึงมันจะดีขึ้นก่อนที่จะกินเนี่ยไม่อยากจะกินแต่ข้อแนะนำจากอัลลอฮ์คือจงกินจงดื่มแล้วทำใจให้สบายสามอย่างนะเทคแอคชั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขย่าต้นอินทผลัมเสร็จแล้วกินดื่มทำใจให้สบายแล้วค่อยแก้ปัญหาอันนี้มีภาวะซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นนะกับบรรดาผู้หญิงแทบทุกคนเนี่ยที่คลอดลูกออกมาดูแลตัวเองนะถ้าสามีดูแลเนี่ยก็ดีแต่ถ้าบางทีสามีอาจจะไม่ทันดูแลตัวเองยังไงฮะกินอะไรสักนิดนึงดื่มอะไรสักหน่อยนึงอินทผลัมข้าวน้ำอะไรต่างๆนะฮะแล้วทำใจให้สบายค่อยแก้ปัญหาไปเครียดเรื่องอะไรค่อยแก้ปัญหาท่านหญิงมารยามเนี่ยเครียดเรื่องอะไรฮะลูกเครียดเรื่องลูกว่าเราก็ต้องเครียดเรื่องลูกกลัวบางทีคนกลัวลูกตัวเหลืองบางคนกลัวลูกไม่สบายนั่นไม่สบายนี่คนเศร้าไปหมดนะฮะมีสาเหตุมากมาย108แล้วทำไงฮะที่จะให้คลายความเศร้านี้ค่อยๆแก้ปัญหาคิดว่าเรื่องเป็นประเด็นอยู่ตรงไหนพอกินแล้วดื่มแล้วทำใจสบายแล้วเนี่ยถ้าหากมีคนมาจะมาพูดอะไรกับเธอเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องแก้ตัวอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับทางจิตวิทยาเหมือนกันฮะไม่ต้องไปโฟกัสประเด็นที่มันเป็นปัญหามากยิ่งพูดยิ่งเครียดแต่ให้บอกแสดงสัญลักษณ์กลับไปว่าฉันเนี่ยนะซะรตุลิรอห์มานิซอมาไม่พูดสาบานกับอัลลอฮ์อัรเราะห์มานว่าจะไม่พูดซอมานี่คือไม่พูดฟะลันอุกัลลิมันยะมาอินซะไม่พูดแต่ทำสัญลักษณ์นะฮะ
ฟาตัดบิฮีเกามาฮาตาเมลเธอก็ได้อุ้มลูกของเธออันนี้จะเริ่มเผชิญหน้าแล้วเผชิญหน้ากับความจริงอุ้มลูกมาหากลับไปยังกลุ่มชนของเธอทันทีกลุ่มชนเนี่ยกล่าวเลยมารยามเอ้ยเธอทำสิ่งที่มันเลวร้ายแย่มากเลยเอาลูกมาได้ยังไงเนี่ยไปท้องกับใครมานี่คือแบบทันทีเลยนะฮะไม่ทันที่จะสอบสวนไม่ทันที่จะพูดคุยอะไรทั้งสิ้นเลยนะบอกทำเรื่องที่มันแย่มากเลยชัยอันฟารียายาอุคตาฮารูนโอ้พี่สาวน้องสาวญาติกับฮารูนฮารูนนี่อาจจะเป็นนบีฮารูนนะหรือจะเป็นฮารูนที่เป็นคนดีในสมัยนั้นคุณพ่อของเธอไม่ได้เป็นคนชั่วคุณแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบดังกล่าวอันนี้กล่าวหาไปเรียบร้อยอันนี้คือระวังสิ่งที่เราจะต้องระวังอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนแทรกมานะฮะอย่ากล่าวหาใครแบบง่ายๆคืออย่าเพิ่งไปบอกว่าอ๋อนี่อุ้มลูกมาไม่มีสามีแสดงว่าต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนี่การันตีเหมือนกับที่มูนาฟิกเคยทำในสมัยท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮะเธอก็กลับมาช้าใช่ไหมฮะแล้วก็มีท่านซอฟฟานรอดิยัลลอฮุอันฮูก็พาท่านหญิงไอชาที่กลับมาช้านิดนึงเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากเธอเนี่ยพัดหลงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกองคารวานมูนาฟิกทันทีเลยอ๋อนี่คือกลับมาแสดงว่าทำไม่ดีแน่เลยคือก็พูดเท่าที่เห็นเท่านั้นเองคนอุ้มลูกมาเป็นลูกใครไม่ได้แต่งงานอย่าเพิ่งไปบอกว่าอ๋ออันนี้แสดงว่าซีนาแน่ๆไม่แต่งงานนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอันนี้เป็นบทบาทของคุณเป็นแม่เหมือนกันผู้หญิงโดยเฉพาะนะบางทีเราอาจจะพูดอะไรเยอะเห็นแล้วเนี่ยมากกว่าพูดมากกว่าที่เห็นเราบอกว่าอ๋อเขาอุ้มลูกมาอุ้มเด็กมาไม่ต้องบอกว่าลูกก็ได้อุ้มเด็กมาใช่ไหมฮะไม่ต้องไปบอกว่าอ๋อนี่แน่ๆเลยไม่มีสามีแล้วอุ้มเด็กมาแล้วเป็นลูกใครไม่มีลูกใครก็ต้องเป็นเธอต้องทำซินาแล้วมันมีกรณีอื่นมากมายใช่ไหมฮะอันนี้ก็เช่นกันเป็นบทเรียนสำคัญเนี่ยพูดในสิ่งที่ตนเองไม่รู้แต่เธอเนี่ยอดทนฟาชารอตอีไลชี้ไปอ่ะชี้เด็กใช่ไหมให้เด็กพูดแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เด็กพูดนะฮะก็คือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะและเรื่องราวนบีอีซาเนี่ยอีกยาวนะครับแต่ว่าบทสรุปแล้วนี่คือบทบาทของคนที่เป็นแม่ท่านหญิงมารยามเป็นคนที่เลี้ยงท่านนบีอีซามากับมือและเติบโตขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีอีซาเนี่ยเป็นรอซูลแห่งบันิอิสราเอลทั้งที่ท่านไม่ได้เป็นหนึ่งในบันิอิสราเอลเพราะไม่มีพ่อและนบีอีซาจะเป็นนบีท่านสุดท้ายที่จะลงมาอยู่บนโลกนี้หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือที่อัลลอฮ์คัดเลือกมีฮิกมะห์อย่างแน่นอนนะฮะสองสายสองตระกูลตระกูลของนบีอิบรอฮีมเนี่ยต้นใช่ไหมฮะนบีอิสฮากกับนบีอิสมาอินเป็นพี่น้องกันต่างมารดานบีอิสมาอินเป็นพี่ต้นตระกูลของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีท่านสุดท้ายแต่นบีอิสฮากมีลูกนบียะกูบก็คือนบียะกูบแล้วก็มีหลานคืออะไรฮะนบียูซุฟแล้วก็มีเขาเรียกว่าพี่น้องนบียูซุฟเนี่ย12คนรวมนบียูซุฟด้วยเนี่ยก็เป็นบันิอิสราเอลต้นตระกูลของบันิอิสราเอลซึ่งมีนบีรอซูลเนี่ยมากมายจากตระกูลของนบียะกูบเห็นมั้ยฮะและนบีท่านสุดท้ายของต้นตระกูลนี้ก็คือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามด้วยความยุติธรรมของอัลเลาะห์นะฮะอัลเลาะห์ให้นบีฝั่งบันิอิสราเอลเยอะมากขณะเดียวกันอัลเลาะห์ก็ให้นบีท่านสุดท้ายเป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความสมดุลประเสริฐกว่านบีและรอซูลทั้งหลายทั้งหมดแม้ว่าฝั่งนู้นจะเยอะกว่าก็ตามแต่นบีมุฮัมมัดประเสริฐที่สุดฝั่งของอาหรับแต่ขณะเดียวกันอัลเลาะห์ก็ให้นบีมุฮัมมัดเป็นนบีท่านสุดท้ายรอซูลท่านสุดท้ายแต่มาให้นบีอีซาเนี่ยมาอยู่สุดท้ายอีกครั้งนึงให้กำลังใจกับใครครับบันิอิสราเอลเหมือนกันถูกไหมฮะมาอยู่ในยุคสุดท้ายแต่ขณะเดียวกันก็ให้กำลังใจกับประชาชาติทั้งมวลคือให้นบีอีซามาดำรงไว้ซึ่งหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานุของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะจบแล้วฮะมันก็จะหมดต้องหมดข้อขัดแย้งแล้วว่าใครจะประเสริฐกว่าใครอัลลอฮ์ให้ประเสริฐเนี่ยให้ประเสริฐทั้งสิ้นแล้วก็จะเป็นนบีอีซาเนี่ยนำเป็นของบันิอิสราเอลใช่ไหมฮะขณะเดียวกันก็เอาบัญญัติของใครฮะเอาบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติโดยนบีอีซานี้เนี่ยจะสรุปว่าไงฮะเป็นบุคคลที่มีแต่แม่อย่างเดียวในการดูแลและแม่ของท่านคือใครครับท่านหญิงมารยามซึ่งมีบทบาทอย่างดีงามบทบาทเลี้ยงดูคือเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นหญิงที่ดีหญิงที่ดีก็เหมาะสมที่จะเป็นแม่ที่ดีแม่ที่ดีก็ย่อมเหมาะสมที่จะสร้างวีรบุรุษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะจึงคัดเลือกอันเนื่องจากคุณแม่และจากคุณยายด้วยเช่นกันนะเพราะยายตั้งแต่ยายแล้วดีทั้งตระกูลว่าง่ายๆอาลัยอิมรอนอาลัยอิมรอนนี่ก็เป็นอาลูอิบรอฮีมเหมือนกันอาลูอิบรอฮีมก็เป็นอาลูนูห์เหมือนกันอาลูนูห์ก็เป็นอาลูอาดัมเหมือนกันบันิอาดัมแสดงว่าต้นตระกูลนี้ดีทั้งสิ้นใช่มั้ยฮะดูพี่น้องดูว่าเนี่ยนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีตระกูลที่ดีก็เริ่มจากคุณยายหรือก่อนหน้าคุณยายด้วยซ้ําไปนะแล้วก็คุณแม่ดุอาของคุณยาย
การบริสุทธิ์หญิงที่บริสุทธิ์ของคุณแม่ของเธอของท่านนบีอีซาและการเลี้ยงดูการอดทนในการที่จะถูกข้อครหาต่างๆจากคำพูดคำจากระแนะกระแหนของผู้คนรอบข้างนะครับนี่คือบทบาทคนแรกบทบาทของผู้เป็นแม่อดทนเลี้ยงดูลูกอย่างเดียวโฟกัสอย่างเดียวนะฮะอิบาดะห์กว่าการนัสมินันกอนีตินบทบาทของที่มีมัดยำเนี่ยไม่ได้กระจายนะฮะบทบาทเนี่ยชัดเจนโฟกัสชัดเจนเรื่องอะไรฮะอิบาดะห์อย่างดีงามต่ออัลเลาะห์และเลี้ยงดูลูกอย่างดีสองบทบาทถ้าเราจะเลือกเอาท่านหญิงมัธยมนะฮะถ้าบอกว่าในที่นี้ถ้าจะเลือกท่านหญิงมัธยมหมดผมก็จะไม่บรรยายในคนต่อไปแล้วบอกว่าฉันต้องการจะเป็นบทบาทแม่อย่างดียังไงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างดีแล้วไงฮะเลี้ยงลูกอย่างดีอันนี้ก็บทบาทของผู้หญิงจบแล้วฮะบทบาทอื่นๆสำคัญเหมือนกันแต่พี่น้องลองคิดดูสิฮะถ้าแม่ทุกคนเอาใจใส่อย่างดีกับลูกจะมีลูกกี่คนก็ตามนะเอาใจใส่อย่างดีกับลูกสังคมเป็นไงฮะคนอื่นๆอ่ะผู้ชายที่ทำงานนอกบ้านนะฮะเขาจะเพียงแค่โอ้โหมันง่ายอ่ะทำไมสอนง่ายอ่ะทำไมสอนง่ายฮะอ๋อเขาผ่านระดับแอดวานซ์มาแล้วคือคุณแม่เลี้ยงดูมาแบบดีแล้วครูที่โรงเรียนหรือว่าอาจารย์อะไรที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยง่ายแล้วทำไมอ๋อนี่คือคนคุณภาพออกมาจากแต่ละบ้านเนี่ยมีคุณภาพแต่ถ้ากลับกันนะฮะกลับกันถ้าออกมาจากหงก็ต้องเคี่ยวเข็นในบ้านเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสังคมเนี่ยจะเป็นไงอะไรเกิดขึ้นฮะครูแทนที่จะให้ต่อยอดที่มันสูงขึ้นไปอีกกลับเป็นไงต้องมาเคี่ยวใหม่ต้องนับหนึ่งใหม่หรือว่าต้องมาลบของที่ไม่ดีออกก่อนที่มันเกิดจากที่บ้านเห็นบทบาทของความคนเป็นแม่ไหมฮะบทบาทสูงมากดังนั้นอิสลามจึงให้เกียรติเพศแม่มากทำความดีกับคุณแม่เนี่ยสามครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับผมเป็นแบบสรุปด้วยกันนะฮะนี่คือบทบาทแรกความเป็นแม่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ท่านหญิงมารยัมนะถ้าโฟกัสนะฮะสรุปเนี่ย2ประการวะกานะตมินันกอนิติ1ก็คือบทบาทที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์และ2ก็คือบทบาทที่เป็นแม่ที่ดีของลูกจนเป็นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามไม่มีพ่อเลี้ยงแน่นอนนะมีใครครับมีคุณแม่เท่านั้นที่เลี้ยงดูเป็นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับบทบาทที่2บทบาทของการเป็นภรรยาแล้วก็เป็นบทบาทของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเมื่อกี้ความสำเร็จแรกใครนะฮะนบีอีซาสำเร็จไหมฮะแน่นอนนะนบีอีซาเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จเรายืนยันได้ทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์บทบาทที่สองท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็เป็นบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดีญะห์นี่บทบาทอะไรฮะการเป็นภรรยามีหลายส่วนนะฮะแต่ผมจะนำเอาแค่ช่วงเดียวสำคัญของท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยหลังจากที่เธอมีสายตาที่เฉียบคมในการเลือกสามีที่ดีมีคนเสนอแต่งงานกับเธอเนี่ยเยอะแต่เธอปฏิเสธแล้วเธอเนี่ยเสนอตัวเองให้กับท่านนบีเพราะเลือกแล้วท่านนบีเป็นคนที่ซอดิกอามีนเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เชื่อใจได้เป็นคนบุคลิกนี่คือใช่คนที่จะมาดูแลเธอคนอื่นไม่ได้วุฒิภาวะไม่ถึงแม้คนอื่นจะพยายามจะขอเธอแต่งงานก็ตามนะฮะท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเรื่องเดียวช่วงเดียวที่บ่งบอกถึงความเป็นภรรยาที่ดีของเธอเนี่ยนะฮะมีหลายช่วงนะฮะแต่ผมจะโฟกัสแค่ช่วงเดียวจะได้ไม่กระจายประเด็นนะฮะคือช่วงที่ท่านนบีได้เป็นนบีท่านนบีไม่มีใครช่วงเวลานั้นนอกจากท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาหมายถึงว่าในมุมของครอบครัวใช่มั้ยฮะท่านหญิงคอดีญะห์คนเดียวและเป็นภรรยาที่ดีจริงๆและท่านนบีเนี่ยคือบอกกับแม้แต่ท่านหญิงอาอิชะห์ที่ท่านนบีรักมากที่สุดนะฮะบอกไม่มีใครสามารถเทียบคอดีญะห์ได้ประเด็นนี้สุดคือหมายถึงว่านบีเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีภรรยาคนเดียวนะฮะกับคนเดียวคือท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคนอื่นนี่คือท่านนบีแต่งงานพร้อมกับคือมีภรรยาคนอื่นแต่ท่านนบีแต่งงานท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยอยู่ตลอดการมีชีวิตของท่านหญิงคอดีญะห์จนเธอเสียชีวิตประมาณ2ปีถึงจะแต่งงานอีกคนหนึ่งนี่บ่งบอกอะไรฮะบ่งบอกถึงท่านหญิงคอดีญะห์นี่คือเป็นบุคคลที่ท่านนบีรักมากแล้วท่านนบีอยู่กับเธอเนี่ยเป็นพิเศษแล้วก็มีเป็นบุคคลเดียวที่มีลูกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะช่วงที่ท่านนบีไปถ้ำฮิเราะห์ปลีกตัวไปปฏิบัติอิบาดะห์ตามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะฮะปรากฏว่าญิบรีลก็นำวะฮีลงมาอิกรอนบีตกใจยิบรีลมากอดมาในสภาพที่น่ากลัวแล้วก็มาให้ท่านนบีอ่านนบีไม่รู้อ่ะคืออะไร
ก็อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาดีคอลักเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมาหาท่านหญิงคอดียะเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยหัวใจท่านนบีเกิดความหวาดกลัวแล้วก็เข้าไปหาท่านหญิงคอดียะแล้วบอกว่าซัมมิลูนีซัมมิลูนีห่มผ้าให้ฉันหน่อยท่านหญิงคอดียะก็เอาผ้ามาห่มให้ท่านนบีเมื่อท่านนบีเริ่มคลายความกังวลไปแล้วก็เลยกล่าวกับท่านหญิงคอดียะแล้วก็จะคอชี้ตัวอะไรนะสิฉันกลัวตัวเองเหลือเกินกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านหญิงคอดียะถ้าเป็นภรรยาทั่วไปจะบอกไงฮะไม่สนับสนุนใช่ไหมฮะกับสามีจะบอกว่าไงโอ้ถ้าก็ไปก็ควรแล้วที่จะกลัวถ้าสมมติคนทั่วไปก็ดูเธอไปอยู่ที่ภูเขาขึ้นไปคนเดียวไปเจอยินเจอผีเจออะไรหรือเปล่าอาจจะกล่าวได้ต่างๆนั้นนะแล้วไปอยู่ทำไมล่ะก็กลับมาอยู่บ้านได้แล้วถ้าคนจะพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ท่านหญิงคอดียะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮะถ้าเธอเนี่ยรู้ว่านบีเป็นใครและนบีเป็นคนดีแน่นอนก่อนที่จะเป็นนบีก็เป็นคนดีใช่ไหมฮะถ้าเธอรู้ว่าบุคลิกของท่านนบีคือต้องให้กำลังใจแน่นอนช่วงเวลานี้ที่ท่านสามีออกไปอยู่ข้างนอกบ้านแสวงหาศีลธรรมที่มาจากอัลลอฮ์กลับมาในสภาพที่กังวลจิตใจอะไรเกิดขึ้นกับตนเองท่านหญิงคอดียะฮ์อันดับแรกเลยนะฮะเธอยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่อันดับแรกคือกำลังใจอันนี้ฝากไว้ในอนาคตจะเป็นภรรยาใช่ไหมครับมอบกำลังใจที่ดีให้กับสามีกัลลาเป็นไปไม่ได้วัลลอฮิลายุคซีกัลลอฮุอับดานี่คือคำเบื้องต้นเป็นไปไม่ได้ขอสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีทางทอดทิ้งท่านอย่างแน่นอนไม่ต้องก็คือถ้าเป็นประโยคแบบนี้นะฮะสามีย่อมที่จะมีกำลังใจแน่นอนไม่ได้ตอกย้ำไม่ได้ซ้ำเติมกับสิ่งที่สามีอาจจะผิดพลาดท่านนบีไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะฮะแต่หมายถึงว่าบทบาทของการเป็นภรรยาเนี่ยไม่ได้ซ้ำเติมเห็นไหมบอกแล้วบอกก็อย่าไปไม่ใช่แต่ท่านหญิงคอดียะห์ได้ให้กำลังใจกับท่านนบีว่าไงครับเป็นไปไม่ได้ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ไม่มีทางทอดทิ้งท่านแล้วก็นับความดีของที่ท่านนบีมีนะมากมายท่านเป็นติดคนติดต่อเครือญาติเป็นคนพูดจริงเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเป็นคนชอบ อุปถัมภ์คนที่ไม่มีเป็นคนต้อนรับแขกเป็นคนที่อยู่กับศาสนาธรรม 6-7 ประการท่านหญิงคอดียะห์นับให้เสร็จเลยทำไมอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งท่านไม่ใช่ว่าชมเฉยๆนะชมความจริงที่ท่านนบีมีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเป็นคนพูดจริงชอบช่วยเหลือคนชอบติดต่อสัมพันธ์เครือญาติชอบคนยากจนอะไรต่างๆอยู่กับศาสนาธรรมตลอดนบีก็เป็นไงฮะจริงพอบอกแบบนี้แล้วเนี่ยนบีผ่อนคลายจบหรือเปล่าครับไม่ได้ชมอย่างเดียวนะฮะไม่จบซุมมันตอลากอตบีฮีคอดีจะตุนอีลาวรากอจัดแจงต่อเกิดอะไรขึ้นนบีไม่โกหกไม่เคยโกหกตลอดชีวิตการแต่งงานไม่เคยพบโกหกก่อนแต่งงานก็เป็นพ่อค้าให้เป็นนักธุรกิจไปทำมุตรอบะกับท่านหญิงคอดียะใช่ไหมฮะท่านหญิงคอดียะลงทุนนบีไปทำธุรกิจให้เมืองชามไม่เคยโกหกเป็นคนซื่อสัตย์เลยนำท่านนบีมันต้องมีอะไรสักอย่างไปหาวรากอซึ่งเป็นอาของท่านหญิงคอดียะรอฎิยัลลอฮุอันเป็นญาติใกล้ชิดที่เป็นคนอาวุโสมีความรู้แห่งคัมภีร์นะฮะแล้วก็บอกวรากอเลยวรากอช่วยบอกหน่อยสิว่าฟังจากลูกของอาท่านนี่ถือว่าเป็นเครือญาติใกล้ชิดกับถือว่าท่านนบีเป็นเครือญาติเหมือนกันนะฮะยะบนอาคีมาซาตารอวรากอก็เลยบอกว่าเป็นยังไงบ้างหลานฉันเอ๋ยเจ้าไปพบอะไรมาท่านนบีก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้รอวรากอก็เลยบอกท่านหญิงคอดียะห์แสดงว่าเธอมีความฉลาดมีความรู้สามารถจัดแจงช่วงที่เกิดวิกฤตในครอบครัวได้จัดแจงอันนี้ก็คือภาวะให้กำลังใจแล้วยังสามารถจัดแจงปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาพที่สามีกำลังมีความกังวลอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพาไปหาวรากอและหาถูกคนวรากอบอกนั่นคือนามุสมาลาอิกะห์ญิบรีลเหมือนกับที่เคยมาหานบีมูซาฉันหวังเหลือเกินวันที่กลุ่มชนของท่านจะขับไล่ตัวท่านเนี่ยออกจากเมืองนบีก็แปลกใจคนเนี่ยมุคริจียะฮุมพวกเขาจะขับไล่ฉันเนี่ยนะพวกเขาไม่ใช่พวกเขาจะขับไล่ฉันเนี่ยนะไม่ใช่แบบนี้นะพวกเขาเนี่ยนะจะขับไล่ฉันต่างกันนะสำนวนพวกเขาจะขับไล่ฉันเนี่ยนะต่างไหมฮะกับพวกเขาเนี่ยนะจะขับไล่ฉันต่างไหมฮะสองประโยคนี้ต่างกันที่ท่านนบีใช้เนี่ยคือผมอ่านฮะดิษนี้แล้วเนี่ยอามุคริจียะฮุมพวกเขาเนี่ยจะขับไล่ฉันไม่เนบีไม่ได้บอกว่าฉันเนี่ยนะพวกเขาจะขับไล่ต่างกันยังไงฮะสองประโยคนี้ถ้าบอกว่าฉันเนี่ยนะฉันจะพวกเขาจะขับไล่หมายถึงว่าเนบีเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เหนือกว่าพวกเขาหรือเป็นคนที่แบ
ท่านนบีไหมพวกเขาเนี่ยนะจะขับไล่ฉันพวกเขาที่เป็นคนดีแบบเนี้ยนะจะขับไล่ฉันเห็นภาพไหมฮะนี่คือสำนวนอะแม้แต่ฮะดิษโอ้โหสำนวนแบบว่าลึกซึ้งมากพวกเขาเนี่ยพวกเขาทำดีกับฉันแบบเนี้ยนะจะขับไล่ฉันวะเราก็บอกใช่วันที่ท่านนำสัจธรรมมานะครับสรุปบทบาทของท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะบทบาทของผู้เป็นภรรยา1นะฮะเป็นผู้สนับสนุนสามีเนี่ยประสบความสำเร็จคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกให้ท่านหญิงคอดีญะห์เป็นภรรยากับท่านนบีเนี่ยแน่นอนต้องมีความหมายเป็นภรรยาคนแรกด้วยแล้วเป็นภรรยาคนเดียวที่เป็นจุดเริ่มต้นพี่น้องดูนะฮะจุดสำคัญมากเป็นภรรยาคนเดียวเป็นจุดเริ่มต้นจุดเชื่อมต่อระหว่างวะฮีจากชั้นฟ้ากับแผ่นดินถ้าไม่มีท่านหญิงคอดีญะห์นบีจะกำลังใจจากใครแบบนี้เพื่อนที่ออกไกลออกไปเนี่ยอาจจะอีกระดับหนึ่งใช่ไหมฮะแสดงว่าอัลลอฮ์คัดเลือกท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วและเป็นเหมาะที่จะเป็นตัวอย่างแห่งการเป็นภรรยาช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะช่วยเหลือผู้เป็นสามีสองเป็นผู้ให้กำลังใจให้กำลังใจคำพูดที่ดีและสามก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บทสรุปเป็นสามอย่างอาจจะมีมากกว่านี้เนี่ยพี่น้องถอดได้นะฮะแต่ผมว่า3ส่วนนี้เนี่ยก็คือทำงานศาสนานี้แน่นอนสนับสนุนสามีในการทำงานศาสนาแสดงว่าต้องเลือกสามีที่ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลเลาะห์ในมุมใดก็ตามนะไม่จำเป็นต้องมาในมุมใดก็ตามอาชีพใดก็ตามทำงานศาสนาได้2คือช่วยเหลือสามีแล้ว2คือคำพูดปลอบโยนให้กำลังใจเชิงบวกนี่ภรรยาต้องมี3คือช่วยจัดแจงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวเรื่องต่างๆที่สามีมีปัญหาช่วยจัดแจงไม่ได้เพิ่มเติมปัญหาให้เธอเป็นคนช่วยคลี่คลายปัญหา3จุดนี้เป็นจุดของภรรยาที่ควรที่จะดูแลเอาใจใส่แล้วก็มีหะดีษท่านนบีเนี่ยวันมะรอตุรออียะตุนฟีบัยติซาวญิฮาวะลาดิฮิดูแลบ้านดูแลสามีดูแลลูกนะฮะอันนี้คือบทบาทของผู้เป็นภรรยานี่คือท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยแสดงบทบาทอย่างดีมากมุตตะฟะกุนอะไรบทบาทถัดมาบทบาทของการเป็นลูกท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนี้เป็นบุคคลที่3นะฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยสรุปเลยนะฮะเธอเป็นบทบาทของคนเป็นลูกเป็นภรรยาด้วยเป็นภรรยาของใครครับท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบและเป็นบทบาทของการเป็นลูกที่อุลามาก็บอกหรือว่าท่านหญิงไอชะเองรายงานหะดีษนะฮะคนที่เดินเหมือนท่านนบีที่สุดก็คือท่านหญิงฟาติมะห์คนที่มีบุคลิกเหมือนกับท่านนบีที่สุดก็คือท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานิสัยใจคอก็ใกล้กับท่านนบีมากที่สุดและคนที่เสียชีวิตหลังจากท่านนบีติดตามไปเนี่ยก็คือท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยเช่นเดียวกันก็คือเป็นบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบรมเลี้ยงดูในบ้านของท่านและเป็นลูกของใครครับท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันนี้ก็เป็นบทบาทของแม่เหมือนกันดูแลลูกคือบริษัทที่เป็นลูกเป็นซะฮเราะห์เป็นแล้วก็เป็นต้นตระกูลของครอบครัวนบีนบีเนี่ยไม่มีลูกผู้ชายมีลูกผู้ชายแต่เสียชีวิตเนื่องจากอะไรมีฮิกมะห์นบีเป็นคอตมุลอัมบียะเป็นนบีท่านสุดท้ายดังนั้นถ้ามีลูกต่อไปเนี่ยคนก็จะกล่าวเรียกได้ว่าอ๋อฉันเป็นลูกของมุฮัมมัดมากานะมุฮัมมัดอาบาอะฮัดินมิริญาลิกุมนบีมุฮัมมัดไม่ได้เป็นบิดาของผู้ชายคนใดในโลกนี้ก็มีลูกเหมือนกันที่เป็นผู้ชายแต่อัลเลาะห์ให้เสียชีวิตก่อนที่จะมีลูกทายาทต่อไปแต่ทายาทที่มีต่อไปเนี่ยมีเหมือนกันแต่เป็นสายไหนฮะเป็นสายของผู้หญิงก็คือท่านหญิงฟาติมะห์ดังนั้นเนี่ยเวลาท่านหญิงฟาติมะห์มีลูกฮัสซันฮุเซนจะขึ้นไปที่ไหนฮะลูกใครฮัสซันฮุเซนไม่ได้บอกลูกของท่านหญิงฟาติมะห์เป็นลูกของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบแล้วจะขึ้นไปไหนฮะแล้วเราก็เลือกดูนะฮะการคัดเลือกของเราเนี่ยสวยงามทำไมเลือกให้ท่านอาลีเพราะท่านอาลีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือไม่ผ่านท่านนบีเพราะนบีเป็นรอซูลท่านสุดท้ายแต่ก็เป็นตระกูลของท่านนบีเป็นอาลุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ผ่านท่านนบีแต่ผ่านท่านอาลีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและท่านอาลีก็เคยอยู่ภายใต้การดูแลของท่านนบีก็รู้จักดีคนอื่นเคยมาขอท่านหญิงฟาติมะห์แต่ท่านนบีมอบให้ท่านอาลีเพราะมีหลายเหตุผลนะฮะเนื่องจากความใกล้ชิดด้านเครือญาติด้านอะไรต่างๆและความเหมาะสมด้านอายุด้านอะไรต่างๆด้วยนะฮะท่านอาลีเองแต่งงานใช่ไหมฮะฮัสซันอุเซนเป็นลูกท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบท่านอาลีก็เป็นลูกของอะไรฮะอบูตอลิบซึ่งอบูตอลิบเป็นลูกของอับดุลมุตอลิบอับดุลมุตอลิบเป็นใครฮะก็เป็นลุงของเป็นปู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าก็กลับมาเจอกับท่านนบีแบบเร็วที่สุดก็คือสายของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบแต่ต้องไม่ผ่านสายท่านนบีเพราะอะไรฮะเพราะนบีจะไม่มี
ไม่มีลูกอีกแล้วหมายถึงลูกที่เป็นผู้ชายที่จะมาเป็นเวลาทางอาหรับเองหรือทางสังคมทั่วไปนะฮะคนนี้ของสังคมจีนสังคมไทยเองก็ตามนะคนนี้เป็นลูกของคนนี้แล้วเป็นลูกคือเขาจะอ้างไปที่พ่อใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงไม่มีลูกที่จะมาคนที่จะไปอ้างว่าเออฉันเป็นลูกของมุฮัมมัดรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ไม่ใช่จะอัลลอฮ์ให้ท่านหญิงฟาติมะดังนั้นเนี่ยเราเข้ามาที่ประเด็นว่าประเด็นคือท่านหญิงฟาติมะรอดิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยผมจะอ่านหะดีษให้นะฮะท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยได้บอกว่าอักบะลัตฟาติมะตุตัมชีกะอันนะมิชยะตะฮามัชยุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอเดินเหมือนกับท่านนบีนะฮะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทหนึ่งเนี่ยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะฮะท่านหญิงฟาติมะเนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มานบีเนี่ยเรียกเข้ามาแล้วก็มากล่าวต้อนรับเลยบัรฮาบันบิบนาตียินดีต้อนรับลูกสาวของฉันแล้วท่านนบีก็ให้นั่งใกล้กับท่านนบีทางด้านขวาหรือด้านซ้ายแล้วก็กระซิบกับเธอคำพูดหนึ่งแล้วเธอก็ร้องไห้ท่านหญิงไอชาก็เลยถามว่าทำไมเธอถึงร้องไห้ลิมาตะบะกีนหลังจากนั้นอัสรออิเลฮาฮาดีซันฟะฎอฮิกะนบีก็กระซิบกับเธออีกครั้งหนึ่งแล้วเธอก็หัวเราะออกมาท่านหญิงไอชาก็ถามว่าทำไมเธอถึงหัวเราะหลังจากที่ร้องไห้แล้วมันเวลามันใกล้เคียงกันขนาดนี้นะฮะแล้วก็ท่านหญิงฟาติมาก็บอกในช่วงตอนต้นนะว่าฉันไม่ปรารถนาที่จะเล่าความลับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหรือเปิดเผยกับฉันจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปท่านหญิงไอชาก็ถามอีกทีนึงเผื่อจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยทั่วไปนะฮะถามอีกทีนึงว่าที่ท่านนบีเนี่ยได้บอกกับเธอเนี่ยคืออะไรช่วงที่ก่อนท่านนบีเสียชีวิตก่อนจะอะไรนะบอกข่าวนึงแล้วก็เธอก็ร้องไห้อีกข่าวนึงเธอก็ดีใจหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยท่านหญิงฟาติมะก็ได้บอกว่าฟะกอลัตอัสรออิลัยยะอินนะญิบรีลกานะยูอาริดุนิลกุรอานเนื่องจากท่านนบีเนี่ยได้เล่ากับฉันว่ายิบรีลเนี่ยได้มาหาฉันแล้วก็นำเสนอกุรอานในทุกๆปีเนี่ย1ครั้งและในปีนี้นำเสนอ2ครั้งฉันเห็นว่าสิ่งที่ยิบรีลนำมานั่นคือกำหนดเวลาที่ฉันจะเสียชีวิตกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยละง่ายฟะบะกัยตุและส่วนอีกครั้งนึงเนี่ยที่ท่านนบีบอกเนี่ยก็คืออามาอามาตารดอยนะอันตะกูนีไซดะตะนิซาอิฮะลินญันนะเอานิซาอิลมุมินฟะฎอฮิกตุลิซาลิกแล้วฉันเนี่ยก็ได้รับข่าวจากท่านนบีอีกครั้งนึงคุณพ่อของฉันเนี่ยว่าแล้วเธอจะไม่พอใจหรือว่าเธอจะได้เป็นเจ้านายแห่งสตรีในสวรรค์หมายถึงว่าเป็นแกนนำเป็นนายแห่งบรรดาสตรีในสวรรค์หรือสตรีของบรรดามุสลิมีนทั้งหลายเนี่ยแล้วเธอก็ได้หัวเราะเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนี่ก็คือใครครับท่านหญิงฟาติมะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยคือบทบาทของเธอเนี่ยมีหลายประเด็นหลายเรื่องนะฮะส่วนหนึ่งก็คือการอยู่ภายใต้การดูแลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเป็นคนเอาใจใส่ผมจะยกแค่2เหตุการณ์แบบสรุปนะฮะเอาใจใส่และไม่ได้ตามใจลูกสาวมีปัญหาท่านหญิงฟาติมะเคยมาที่บ้านท่านนบีมาร้องเรียนท่านนบีไม่อยู่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รับเรื่องเอาไว้ว่าต้องทำงานหนักทำงานด้วยกับตัวเองต้องการขอคนใช้ได้ข่าวว่านบีมีเฉลยศึกมาจะขอคนใช้หน่อยนบีกลับมาเสร็จท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังนบีไปหาในคืนนั้นเลยนะฮะไปอยู่กับท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบท่านหญิงฟาติมะก็ร้องเรียนบอกว่าครอบครัวฉันเนี่ยต้องทำงานเองอะไรเองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกว่าอ๋องั้นเอาไปเลยคนใช้ไม่ฮะไม่ตามใจลูกแต่ขณะเดียวกันก็แนะนำลูกเอาใจใส่กับลูกอันนี้คือทางสายกลางไม่ใช่ตามใจทุกอย่างลูกที่จะดีใช่ไหมฮะขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยอันนี้คือเป็นบุคคลที่ถูกผลิตมาในครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็บอกนะหะดีษบางบทนะว่าฟาติมะบิดอะตุนมินนีเอากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาติมะเป็นส่วนหนึ่งจากฉันก็ใช่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากทั้งบุคลิกทั้งส่วนที่เป็นทายาทอะไรนะต้นตระกูลก็มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นส่วนหนึ่งจากท่านนบีจริงๆนะครับดังนั้นท่านหญิงฟาติมะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ได้รับการดูแลอย่างดีแม้ท่านนบีจะมีภารกิจมากก็ตามนะทำให้เธอเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างซาร่า
มีความบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่จะเป็นแกนนำของบรรดาสตรีและเป็นแม่ของอะไรนะฮะเป็นมารดาของท่านฮัสซานุเซนนี่เพียงพอแล้วฮัสซานุเซนนี่เป็นเจ้านายแห่งชาบาบหรือวัยรุ่นในสวนสวรรค์เนื่องจากอะไรฮะแน่นอนว่าต้องผ่านการเลี้ยงดูที่ดีของท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะและเธอเช่นเดียวกันเธอก็ได้แสดงบทบาทที่ดีที่สุดของการเป็นลูกท่านหญิงฟาติมะห์เองเนี่ยเมื่อท่านนบีมาบอกบทบาทของการเป็นลูกนะฮะบอกว่าพ่อไม่ได้ให้คนใช้นะแต่จะให้อะไรบางทีเราเนี่ยผู้หญิงลูกสาวกับพ่อเนี่ยจะยิ่งกว่าลูกสาวกับแม่เห็นไหมฮะหมายถึงว่าจะรบเร้าเลยพ่อจะใจอ่อนง่ายกว่าถูกไหมฮะพอรบเร้าแล้วขอกับท่านนบีขอคนใช้นบีไม่ได้แต่ฉันแนะนำซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34ครั้งดีกว่าคนใช้อีกนั่นเองฟาติมะห์ก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหอัยยะคุณพ่อทำไมให้ฉันแค่นี้ไม่ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็นำเอาไปปฏิบัติอันนี้คือการไม่รบเร้าคือขอคุณพ่อได้ขอความช่วยเหลือขอสิ่งที่ดีงามจากคุณพ่อได้แต่คุณพ่อย่อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวโดยเฉพาะที่เป็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทบางส่วนที่แสดงถึงการเป็นลูกของท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงที่ว่าท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยช่วงที่เธ ได้ต้องการจะไถ่ตัวสามีของเธอหลังจากที่พิชิตมักกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสามีของเธอตอนไม่ใช่สิฮะอันนี้เป็นของท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในข้ามไปแล้วกันนะครับมาผู้หญิงอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคนสุดท้ายหรือจะมีอีกคนนะฮะท่านหญิงอาเซียรอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนี้เป็นบทบาทเหมือนกันบทบาทของผู้เป็นภรรยาแต่ว่าอยู่ในสภาพที่บททดสอบอันนี้อาจจะประสบพบเจอได้ในสังคมเราเองหรือว่าในภาพรวมทั่วไปนะฮะบางทีภรรยาดีสามีไม่ดีบางทีลูกดีครอบครัวอาจจะไม่ดีพ่อแม่ต่างๆนะครับตัวอย่างก็คือท่านหญิงอาเซียเป็นภรรยาของคนที่แย่ที่สุดเลวที่สุดเธอเป็นคนที่ดีที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นที่เป็นสตรีนะจนขนาดอัลเลาะห์นำมาเป็นอุทาหรณ์สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับว่าวะกอลาติมรออาตุฟิรเอาอันนี้คือในสมัยที่เธอเนี่ยเป็นบทบาทหรือเป็นคนที่ปัจจัยสำคัญทำให้นบีมูซาประสบความสำเร็จอัลลอฮ์เลือกที่จะให้เธอเนี่ยได้กล่าวอะไรบางอย่างกับฟาโรห์หรือฟิรเอาเนี่ยนะฮะให้จับตัวนบีมูซาเนี่ยขึ้นมาแล้วไม่ประหารชีวิตท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวะกอลาติมรอตุฟิรเอากุรรอตุอัยนิลลีวะลักบอกกับฟิรเอาบอกว่าเขาเด็กน้อยนบีมูซานี่เป็นปัจจัยทำให้สำเร็จนะนบีมูซาเนี่ยเป็นที่ชื่นใจสำหรับฉันและสำหรับท่านเหลือเกินอย่าฆ่าเขาเลยละตะโกตูลูหวังว่าเขาจะเป็นประโยชน์สำหรับเราหรือเราจะนำเขาเป็นลูกโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวว่านั่นคือศัตรูของพวกเขาในอนาคตซึ่งจริงๆแล้วนบีมูซาเนี่ยให้ประโยชน์กับใครฮะให้ประโยชน์กับฟิรูนนะฮะแต่เขาไม่รับประโยชน์ดังกล่าวจากนบีมูซานั่นเองนะครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านหญิงอาเซียเนี่ยตอนท้ายของซูเราะห์ตะห์รีมวะฎอรบัลลอฮุมะซะลันลิลละซีนาอามะนุมรออะตะฟิรเอาอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาภรรยาของฟาโรห์ขออีก5นาทีนะครับขณะที่เธอกล่าวร็อบบิบนีลีอินดะกะบัยตัมฟินญันนะโอ้เราได้โปรดสร้างบ้านให้แก่ฉันในสวนสวรรค์ด้วยเถิดวะนัจญีนีมินฟิรเอาและโปรดปกป้องฉันให้พ้นจากฟิรเอาและการงานของเขาวะนัจญีนีมินัลกอมิซซอลิมินปกป้องฉันให้พ้นจากกลุ่มชนที่อาธรรมด้วยเถิดอุลามะอิหม่ามอิบนูฮะญัรได้บอกว่าส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของเธอนี่คืออาเซียอยู่ภายใต้การดูแลของฟิรเอาซึ่งเป็นกษัตริย์ในขณะนั้นอำนาจเนี่ยกว้างขวางแห่งอียิปต์นะฮะแต่เธอเลือกที่จะถูกทรมานเลือกอำนาจโทษทีนะเลือกที่จะเสียชีวิตแทนการมีอำนาจเป็นภรรยาของกษัตริย์และเธอเลือกที่จะถูกลงโทษในดุนยาแทนความสุขทั้งหมดนี้เพื่ออะไรฮะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนี่คือบทบาทสำคัญที่เป็นตัวอย่างสำหรับสตรีทั้งหลายที่อาจจะบางทีมีสามีไม่ดีนิดนึงหรืออันนี้คืออาจจะไม่ต้องถึงระดับของฟาโรห์ก็ได้นะสามีอาจจะแย่หน่อยไม่ค่อยเอาใจใส่ครอบครัวหรือเป็นคนที่อธรรมรังแกคนอื่นทำร้ายคนอื่นไม่เอาใจใส่ศาสนาเนี่ยจงอดทนเหมือนกับที่ภรรยาของฟิรเอาเนี่ยอดทนผมไม่มีใครที่จะมีสามีที่แย่ยิ่งไปกว่าฟิรเอาหรือเท่ากับฟิรเอาใช่ไหมฮะเราก็ให้ตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์สำหรับบรรดาผู้ศรัทธา
ว่าอะไรฮะอาจจะมีบททดสอบบ้างแต่คงไม่เท่ากับอาเซียที่มีบททดสอบมีสามีที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่เธอก็ได้ผ่านบททดสอบตรงดังกล่าวด้วยดีนะครับด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายบทบาทของการเป็นพี่สาวหรือน้องสาวนะครับโดยเฉพาะพี่สาวเนี่ยบทบาทสำคัญมากนั่นก็คืออุคตูมูซาบทบาทของการเป็นพี่สาวของนบีมูซาเนี่ยจุดหนึ่งเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในกี่คนฮะหนึ่งสองสามหนึ่งในสี่คนดูหนึ่งในสี่คนที่อัลลอฮ์ให้เธออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนบีมูซาและในอุลุนอัซมีทั้งสิ้นเลยนะฮะอุลุนอัซมีทั้งสิ้นนบีมูฮัมมัดนบีอีซานบีมูซาอะลัยฮิมุสลาตุวัสสลามเป็นหนึ่งในสี่คนที่เป็นบทบาทของผู้ที่ทำให้นบีมูซาประสบความสำเร็จจริงๆมีท่านหญิงฮายัดอีกท่านหญิงซาร์เบื้องหลังความสำเร็จของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามถูกไหมฮะนบีอิบราฮิมประสบความสำเร็จมีมักกะเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะท่านหญิงฮายัดชัดเจนซาแอร์ระหว่างซอฟากับมารวาเนี่ยเนื่องจากใครครับเนื่องจากผู้หญิงนะผู้ชายที่เดินตามรอยเท้าจำเป็นต้องทำฮัจญ์และจำเป็นจะต้องซาแอร์นี่เป็นรุกลหนึ่งของการทำฮัจญ์นะฮะซอฟากับมารวาและผู้ชายโดยเฉพาะนะฮะต้องวิ่งระหว่างสองเสาเขียวหมายถึงอะไรฮะต้องปฏิบัติตามผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮายัดทุกคนที่เป็นมุสลิมในอิสลามสอนบอกว่าจำเป็นที่ต้องทำฮัจญ์และจำเป็นต้องก้าวเดินตามท่านหญิงฮายัดและแบบนี้อิสลามจะดูถูกผู้หญิงหรือไม่ฮะคือรุกลหนึ่งของอิสลามเนี่ยผู้ชายต้องปฏิบัติตามผู้หญิงหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ชายทุกคนไม่ได้ปฏิบัติตามแบบว่าแค่เดินอย่างเดียวนะฮะเดินซอฟามารวะเนี่ยอันนี้คือเดินหนึ่งนั้นนะแม้แต่ช่วงที่ท่านหญิงฮายัดเคยวิ่งพี่น้องลองคิดดูว่าการละเอียดที่อิสลามสอนให้ปฏิบัติตามผู้หญิงคนนี้และให้เกียรติกับผู้หญิงในขนาดไหนแม้แต่ที่เธอเนี่ยวิ่งระหว่างเสาเขียวสมัยก่อนมันเป็นแอ่งเดี๋ยวนี้นี่ไม่เป็นแอ่งแล้วนะฮะจะเป็นไฟติดข้างบนเป็นพืชเลยสองเสาเขียวระหว่างโซฟากับมารวะจะติดทางโซฟามากกว่านะฮะผู้ชายจำเป็นต้องวิ่งเหมือนกันไม่จำเป็นเป็นซุนนะทำไมต้องวิ่งอ่ะศาสนาบอกว่าผู้ชายต้องปฏิบัติตามผู้หญิงคนนี้ใครเป็นคนวิ่งคนแรกท่านหญิงฮายัดทุกคนที่เป็นผู้ชายหลังจากนั้นแม้แต่นบีและรอซูลนะฮะนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยท่านก็วิ่งปฏิบัติตามใครครับปฏิบัติตามท่านหญิงฮายัดซึ่งเป็นต้นตระกูลของท่านนบีเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราก็เช่นกันผู้ชายนะแบบนี้แสดงว่าอิสลามให้เกียรติหรือดูถูกผู้หญิงฮะให้เกียรติแน่นอนถ้าบอกดูถูกผู้หญิงจะไปปฏิบัติตามผู้หญิงขนาดนี้ได้ไงแต่ผู้หญิงยังไงฮะคือจำเป็นจะต้องมีอะไรที่มันชื่อเสียงมันต้องเหมือนกับผู้ชายไม่ผู้หญิงก็ไม่เหมือนกับผู้ชายแน่นอนแต่อิสลามให้เกียรติกับผู้หญิงเต็มที่เช่นเดียวกันนบีอิบรอฮีมที่ประสบความสำเร็จเนี่ยท่านหญิงฮายัดท่านหญิงซาร์ช่วยดูแลลูกทั้งสองของท่านนบีอิสมาอินท่านหญิงฮายัดดูเต็มๆนบีอิสฮากท่านหญิงซาร์ก็ช่วยท่านนบีอิบรอฮีมดูเต็มๆถูกไหมฮะและกลายเป็นท้องตระกูลที่ใหญ่แล้วก็ดูแลโลกปัจจุบันนี้นะครับเช่นเดียวกันท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบทบาทของสตรีนะฮะคนแรกเลยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คืออุมมูมูซามารดาของนบีมูซาอันนี้พูดถึงบทบาทของการเป็นแม่เรียบร้อยแล้วนะฮะความรักลูกเนี่ยมีอย่างมากนอกจากนบีมูซาแล้วแม่ของนบีมูซาแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดช่วงวัยเด็กของนบีมูซานะฮะอุคตูมูซาอัลลอฮ์ได้บอกวะกอละติมอะไรนะฮะวะกอละตลิอุคติฮิกุสซีหลังจากที่นบีมูซาแม่นบีมูซาเนี่ยปล่อยนบีมูซาตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ลงในน้ำแม่น้ำไนล์แล้วบอกกับใครบอกกับลูกสาวของเธอแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าวะกอละตลิอุคติฮิและเธอได้กล่าวกับไม่ได้บอกว่าลูกสาวของเธอนะฮะทั้งที่พี่สาวนบีมูซาเนี่ยเป็นลูกสาวของเธอแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าวะกอละตลิอุคติฮิและเธอมือแม่ของนบีมูซาได้กล่าวกับพี่สาวของนบีมูซาทำไมไม่ได้อ้างกลับไปถึงแม่ก็เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในความสำเร็จของใครนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอุมมูมูซาอุคตูมูซาวะกอละแม่ของมูซากล่าวแก่พี่สาวของมูซาอุซซีติดตามเขาไปแสดงว่านี่ใครแล้วนะคนหนึ่งคือแม่คนที่สองคือพี่สาวคนที่สามคือภรรยาของฟาโรห์ใครครับผู้หญิงบทบาทความสำเร็จของบุรุษคนหนึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมาจากหลายมุมก็ได้ถ้าไม่มีแม่นบีมูซาโอ้โหนบีมูซาจะอยู่ยังไง
ถ้าไม่มีหมายถึงกำหนดของอัลเลาะห์มีอัลเลาะห์อย่างแน่นอนนะฮะแต่อัลเลาะห์ให้สาเหตุที่นบีมูซามีชีวิตอยู่คือผ่านแม่ผ่านพี่สาวนี่มีบทบาทสำคัญภรรยาของฟาโรห์ก็มีบทบาทสำคัญพอไปถึงฟาโรห์แล้วให้นมน้ำนมไม่มีใครดื่มไม่ดื่มน้ำนมจากใครบทบาทของพี่สาวเนี่ยก็เลยบอกว่าฮัรรอมนาอะลัยฮิมะรอฎิยะมินกอบลฟะกอละเธอก็เลยกล่าวบอกท่านพี่สาวนบีมูซาไม่แสดงบทบาทขณะนั้นนะถ้าเหนียมๆอายๆในจังหวะที่ต้องพูดนะเธอกล่าวทันทีถ้าเธอไม่กล่าวเนี่ยไม่มีทางที่นบีมูซาจะกลับมาหาคุณแม่และคุณแม่จะรู้สึกสบายใจอะไรต่างๆนะฟะกอละเธอก็ได้กล่าวฮัลอะดุลลุกุมอะลาอะห์ลิบัยตินยักฟูลูนะฮูละกุมวะฮุมละฮูนาซิฮูนฉันจะแนะนำให้เอาไม้ครอบครัวหนึ่งจะดูมูซาอย่างดีเลยจะดูเขาในอย่างดีสบายใจสบายใจไหมฮะสบายใจครอบครัวของฟาโรห์ก็เลยบอกว่าได้สิไหนลองแนะนำมาสิใครก็เลยแนะนำกลับไปที่คุณแม่ของนบีมูซาอันนี้คนที่3แล้วนะฮะ1คุณแม่2พี่สาว3ภรรยาของฟิรเอาน4บทคนสำคัญเหมือนกันก็คือภรรยาของนบีมูซา1ในลูกสาว2คนของนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามที่นบีชูเอฟแต่งให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่นบีมูซาเดินทางไปอียิปต์เพื่อไปดาวะฟาโรห์แสดงว่า4บุคคลเนี่ยเป็นใครครับที่มูนบีมูซาเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงในกุรอานมากที่สุดชีวิตในวัยเด็กและในวัยที่ท่านได้เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่าผู้หญิงอย่างน้อย4คน4คนมีส่วนทำให้ชีวิตของนบีมูซาประสบความสำเร็จแต่ละคนแสดงบทบาทต่างกันเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นภรรยาเป็นบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั้นนี่ก็น่าจะเป็นหลักฐานที่เพียงพอนะครับว่าวีรสตรีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆเนี่ยหวังว่าสำหรับพี่น้องที่ได้รับฟังไปเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะนำเอาไปประยุกต์นะฮะว่าเราต้องการเป็นบทบาทไหนบทบาทของผู้เป็นแม่ผู้เป็นภรรยาผู้เป็นลูกสาวผู้เป็นพี่สาวผู้เป็นภรรยาผู้เป็นสตรีมุสลิมะห์ทั่วไปเนี่ยสามารถแสดงบทบาทได้ทั้งสิ้นนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอ่ะมีคำถามเชิญครับเชิญครับถามผมจะไล่ไปเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์ซอฮาบียะห์ที่เอ่ยในอัลกุรอานมีกี่ท่านซอฮาบียะห์นี่ไม่มีเลยนะในอัลกุรอานซอฮาบียะห์นะครับไม่มีแม้แต่ซอฮาบะห์เองก็ไม่ได้มีกล่าวในอัลกุรอานซอฮาบะห์นะฮะชื่อซอฮาบะห์ท่านเดียวซัยดท่านเซดฟะลัมมากอฎอซัยดุนท่านเซดคนเดียวท่านอบูบักรก็ไม่ได้ถูกกล่าวแต่ถูกกล่าวฉายานามอะไรนะฮะเป็นสหายของท่านนบีผมจำอายะห์ในส่วนของซอฮิบูฮูลาตะฮซันซอบะห์ไม่มีถูกกล่าวนะนี่อิซยะกูลุลิซอฮิบิฮิลาตะฮซันจงรำลึกขณะที่กล่าวกับสหายของท่านก็คือท่านนบีกล่าวกับสหายของท่านใครฮะซอฮิบีฮีนะใครอบูบักรซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันแต่ไม่ได้ถูกกล่าวชื่อไอ้ชื่อไม่เป็นประเด็นเสมอไปชื่อไม่เป็นประเด็นแต่ว่ากุรอานไม่ได้กล่าวถึงชื่อเท่าไหร่นะของบรรดาซอบ้านไม่มีมีแค่คนเดียวใช่มั้ยฮะแล้วผู้หญิงก็คือแค่คนเดียวเหมือนกันท่านหญิงมารยามหรือว่าบินกิสมีหรือว่าบินกิสไม่ได้กล่าวเหมือนกันใช่มั้ยฮะบินกิสกล่าวปะไม่แน่ใจไม่น่าจะกล่าวนะฮะคือชื่อแค่อยู่ในอาจจะอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อบินกิสนะฮะแต่ว่าเป็นกะอะไรนะฮะมาลิกะซะบะไม่มีแต่ว่าที่แน่นอนนะครับซอฮาบียะห์ที่ถูกเอ่ยในอัลกุรอานไม่ปรากฏไม่ปรากฏนี่หมายถึงชื่อนะแต่ลักษณะปรากฏแน่นอนลักษณะอย่างเช่นในซูเราะห์อัตตะฮรีมนะฮะนะดูตัวบทให้เลยนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเกียรติหรือว่าเทิดเกียรติบรรดาภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นในซูเราะห์อัตตะฮรีมจะดูนะฮะในตอนท้ายเนี่ยในตอนต้นของซูเราะห์ตะฮรีมนะฮะวะอิซอัสรรนบีอิลาบะอ์ดิอัซวาจิฮิเนี่ยอัซวาจิฮิไม่ได้กล่าวชื่อเลยตรง
อัสวายยีฮีก็คือซอฮาบะเหมือนกันซอฮาบียะทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นอุมมะฮาตุลมุมินีนแต่ไม่ได้ถูกกล่าวเป็นชื่อโดยตรงนะครับวัลลอฮุอะลัมต่อมานะฮะเราอยากให้คนหนึ่งในครอบครัวกลับมาเป็นบ่าวที่ดีของเราเวลาตักเตือนเขามักพูดว่ามันเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ถ้าเขาจะลงนรกเขาก็จะรับมันคนเดียวโดยทำอย่างไรดีหรือจะใช้คำพูดแนะนำอย่างโอ้นี่หน้าที่ของเรานะครับเราก็ไม่ต้องไปเครียดกับเขามากว่าเขาต้องทำตามเราเราก็ทำตามหน้าที่ถ้าคนในครอบครัวนะทำตลอดเหมือนกับที่ท่านนบีด่าว่าอบูตอเลบลุงของท่านตลอดชีวิตไม่มีเวลาจำกัดถ้าคนนอกครอบครัวไปอาจจะมีเวลาพอแล้วคนนี้ฉันไม่ด่าว่าต่อแต่คนในครอบครัวนะฮะพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวพ่อแม่เคยใกล้ชิดเนี่ยนะฮะตลอดชีวิตด่าว่าตลอดชีวิตโดยเฉพาะคนที่เป็นพี่ชายน้องชายหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยนะฮะด่าว่าตลอดหน้าที่ของเราคือพยายามแสดงออกซึ่งความจริงใจให้เขาเนี่ยสัมผัสได้บางทีเราก็จริงใจแต่เขาอาจจะยังสัมผัสไม่ได้ความจริงใจเนี่ยสำคัญมากดูอายะที่อัลเลาะห์บอกนะฮะอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะอายะนี้ดีมากอัลเลาะห์ได้บอกแท้จริงท่านหมายถึงท่านนบีไม่สามารถให้ทางนำกับคนที่ท่านรักได้ความหมายคืออะไรใครครับคนที่ท่านนบีรักใครฮะอบูตอลิบอบูตอลิบเป็นมุสลิมมั้ยฮะไม่นบีรักกาเฟรฮะอ่ะใช่ก็เราบอกอะคนที่ท่านรักได้แสดงว่านบีรักได้กาเฟตรักได้แต่รักยังไงฮะคือรักที่จะให้เขาเนี่ยเขารับอิสลามรักนี่คือทางด้านสายสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติทางด้านคนที่เคยอุปการะท่านดังนั้นเนี่ยอายะนี้ย่อมบ่งบอกว่าให้เราแสดงความปรารถนาดีกับกลุ่มเป้าหมายสำคัญและท่านนบีเนี่ยแสดงออกอบูตอเลบรู้แน่นอนท่านนบีแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเขาถูกไหมฮะดังนั้นนี่คืออายะนี้ผมว่าน่าจะเป็นถ้าเราเข้าใจความหมายด้วยนะอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินัลลอฮุยะฮดีมายะชะท่านไม่สามารถให้ทางนำกับคนที่ท่านรักได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องทำหน้าที่หรือเปล่าครับไม่ทำหน้าที่แบบไหนแสดงความรักแสดงความปรารถนาดีให้กับเขาคำพูดนี่อาจจะมันไม่สามารถจะมาพูดตรงนี้ได้ทั้งหมดนะแต่แสดงความรักแล้วมันจะออกมาเองเป็นการกระทำหรือคำพูดที่มันเหมาะสมเราต้องไปเรียนรู้นะฮะไปอ่านไปดูที่ผมเคยบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการด่าวะอย่างมีฮิกมะก็ได้นะครับศิลปะต่างๆในการด่าวะอย่างมีฮิกมะเนี่ยนะครับนี่คือแนะนำคำพูดการชมเชยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายประการนะฮะแต่สำคัญคือแสดงออกซึ่งความรักแล้วถ้าดีมันอะแบบขณะเดียวกันเราก็ตระหนักว่าอัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ให้ทางนำความหมายครอบคลุมหมายถึงว่าเราตระหนักว่าเราทำหน้าที่แต่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ทางนำดังนั้นเราก็ต้องมีการขอดุอามีอะไรต่างๆเนี่ยแทรกเข้าไปด้วยนะครับต่อมานะฮะถ้ามีคำถามเพิ่มอีกได้นะถ้าบิดาเราประพฤติตัวไม่ดีไม่รับผิดชอบครอบครัวเราในฐานะลูกสามารถช่วยเหลือตักเตือนอะไรได้บ้างแล้วมารดาของเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของภรรยาหรือไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้นะถ้าปฏิบัติไม่ดีเราต้องดูว่าไม่ดีนี่คือขนาดไหนแล้วบางคนบอกว่าถ้าไม่ดีคือไม่ละหมาดฟัรดูอันนี้ก็คือสามารถที่จะตักเตือนเอาทีละคำถามนะฮะหน้าที่ของลูกนี่คือตักเตือนคุณพ่อด้วยกับมารยาทที่ดีตัวอย่างนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องศึกษาเพิ่มเติมในซูเราะห์มารยัมนะฮะหลังจากที่อัลเลาะห์กล่าวถึงเรื่องราวของท่านมารยัมแล้วกล่าวถึงนบีอิบรอฮีมสนทนากับคุณพ่อยาอับติลิมาตะอับดุลมาลายัสมาวะลายูบัสรุวะลายุกนี้อันกะชัยอาคือพูดกับคุณพ่อโอ้พ่อจ๋าพ่อจ๋าด้วยกับเหตุผลด้วยกับความนอบน้อมคุณพ่อจ๋าตลอดแล้วก็ให้เหตุผลคุณพ่อแล้วก็ไม่ยกตนเหนือกับท่านนะครับนี่คือสิ่งที่นบีอิบรอฮีมได้กระทำกับคุณพ่อนี่คือหน้าที่ในการตักเตือนลูกนะฮะตักเตือนตลอดไม่หยุดนะฮะแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยไล่ออกแล้วสลามุนอะลัยซาสตูฟิรุลกะร็อบคุณพ่อบอกว่าไล่ถ้าไม่หยุดพูดออกไปให้ไกลจะขว้างหินเลยนะนี่นบีอะไรนะนบีอิบรอฮีมถูกต่อว่าแบบนี้นะก็ละซัสตัฆฟุรุลกะร็อบบีอินนะฮูกานะบีฮาฟิยาไม่เป็นไรคุณพ่อเดี๋ยวฉันจะขอดุอาให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับท่านนี่ขนาดระดับนี้อ่ะแสดงว่าทำดีกับคุณพ่อเนี่ยตลอดถึงที่สุดนะครับมารยามไปหาอุมมีอิลาอุมมีแล้วมารดาของเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของภรรยาได้หรือไม่ก็สามารถที่ทำได้นะฮะ
ทำได้นี่หมายถึงว่าเป็นการตักเตือนดูถึงความเหมาะสมแต่หน้าที่ของภรรยาก็อาจจะมีหลากหลายแบบนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะตักเตือนได้ในสิ่งที่เขาถ้ายังไม่คงไม่ปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์อยู่เราก็สามารถที่จะตักเตือนได้นะก็แล้วแต่คือมันไม่เสมอไปบางทีเนี่ยยิ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เนี่ยเขายิ่งมากกันไปใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ควรแบบนี้แต่ถ้าบางจังหวะก็ดูว่าความเหมาะสมเนี่ยยังไงถ้าปฏิบัติตามหน้าที่ซื้อใจเขาเนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ดูจังหวะอันไหนเนี่ยเหมาะกว่าแต่ถ้าตามใจอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีการใช้มาตรการอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าต้องปรับปรุงตัวเองบ้างนะครับตรงนี้ก็ให้ชั่งน้ำหนักดูนะครับแต่สำคัญเนี่ยก็ฝากบอกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะเลือกคู่ครองก็ให้เลือกคู่ครองที่ดีมีศาสนานะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาหลังจากนี้นะฮะก่อนแต่งงานสตรีระวังเงื่อนไขไว้ห้ามสามีภรรยามากกว่า1คนได้ไหมหากได้สามารถวางเงื่อนไขอื่นด้วยได้หรือไม่หากสามีฝ่าฝืนมีบทลงโทษสำหรับสามีก็สามารถที่วางเงื่อนไขได้นะฮะไม่ให้สามีภรรยามีมากกว่า1คนสามารถวางเงื่อนไขได้ก็แล้วแต่อันนี้คือเงื่อนไขตามหลักการศาสนาโดยรวมเนี่ยคือเงื่อนไขที่ว่าไม่ขัดกับหลักการศาสนาไม่เกี่ยวกับฮาลาลฮารอมในศาสนานะฮะเป็นเงื่อนไขที่ถามมาเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แต่คือถ้าจะบอกว่าได้เดี๋ยวเอาไปทำกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ประเด็นเนี่ยคืออะไรประเด็นคือถ้าเปิดกว้างไว้เนี่ยดีที่สุดเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราคือถ้าเป็นสิ่งที่ศาสนาเปิดกว้างไว้เนี่ยเราเปิดกว้างไว้ดีที่สุดนะฮะแต่บางคนบอกว่าถ้าฉันมีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมากเป็นพิเศษก็อาจจะวางเงื่อนไขเนี่ยได้เช่นกันนะฮะแต่ก็ต้องระวังบางทีก็สามีก็อาจจะหรือว่าที่สามีอาจจะตอบรับหรือไม่ตอบรับก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับมีคำถามอื่นไหมฮะเงื่อนไขอื่นก็สามารถที่จะวางได้นะอย่างเช่นเงื่อนไขว่าถ้าบอกว่าเงื่อนไขงั้นฉันจะไม่สมมติตัวอย่างแบบว่าสุดตรงไปหน่อยนะแต่งงานกับฉันจะไม่คุมมีหยาบเงื่อนไขแบบนี้ไม่ได้นะหรือว่าอะไรนะฮะถ้าเงื่อนไขแบบนี้ได้แต่งงานแล้วขออยู่บ้านนี้นะนี่ได้บอกว่าฉันต้องดูแลลูกคนเดียวสมมติต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อาจจะชราแล้วอะไรเงี้ยนะฮะวางเงื่อนไขไม่ไปอยู่บ้านสามีนะสามีอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอะไรเป็นประมาณนี้นะฮะขออยู่ที่นี่นะอันนี้วางเงื่อนไขได้ถ้าสามีไม่ทำตามเงื่อนไขนี่ก็มันก็ต้องตกลงกันก่อนนะครับและการลงโทษยังไงก็แล้วแต่ว่าถ้าสามีผิดเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะกำหนดขณะที่วางเงื่อนไขเนี่ยจะให้เขาทำยังไงนะครับวัลลอฮุอาลัมมีคำถามอื่นไหมครับหรือได้เวลาพ่อแม่อย่าขาดต่อกันซึ่งท่านทั้งสองมีการทะเลาะกันตลอดเราในฐานะลูกสาวควรปฏิบัติอย่างไรเราในฐานะลูกสาวก็คือปฏิบัติดีกับทั้งพ่อทั้งแม่เพราะว่าแม่อย่าจากอยากกันจากกันก็คือสิ้นสภาพแห่งการเป็นพ่อแม่โทษทีสิ้นสภาพแห่งการเป็นสามีภรรยาแต่พ่อแม่อย่างไรเสียก็ไม่มีทางสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจากการเป็นพ่อแม่ของเราโทษทีนะพ่อแม่ก็ยังคงเป็นพ่อแม่แม้ว่าเขาจะเป็นสามีภรรยากันหรือไม่ก็ตามนี่คือความสัมพันธ์ที่อัลเลาะห์ให้ตลอดนะฮะทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์ครับดังนั้นเราหน้าที่ของเราคือทำความดีกับพ่อแม่ถึงที่สุดพ่อแม่จะเป็นใครก็ตามในซูเราะห์ลุกมานเนี่ยแม้ว่าพ่อแม่จะสั่งใช้วะอินญาฮาดะกะอะลาอันตุชริกะบีมาไลซะละกะบีอิงบังคับขู่เข็นให้ลูกตั้งภาคีอัลเลาะห์สั่งอย่างเดียวอย่าเชื่อฟังทั้ง2แต่จงอยู่ร่วมกับทั้ง2ด้วยดีวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามารูฟะหมายถึงว่าถึงสุดพ่อแม่เราไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะหมายถึงว่าจะแย่ขนาดไหนเราก็ต้องทำดีกับทั้งสองทำดีกับทั้งสองก็ต้องมีฮิกมะห์เพิ่มขึ้นมาก็คือหมายถึงบางทีอาจจะอยู่กับพ่อแยกทางกันใช่ไหมฮะอยู่กับพ่อเราจะไปพูดถึงความดีของแม่มากๆเนี่ยช่วงตัวอยู่ต่อหน้าพ่อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะบางทีเขาอาจจะลูกพูดไม่ค่อยถูกหูเขาเลยอะไรแบบนี้นะฮะหรืออยู่กับแม่พูดถึงความดีของพ่อมากๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ยกเว้นเราต้องการจะให้ท่านทั้งสองคืนดีกันซึ่งน่าจะเป็นช้อยที่ดีนะเพราะบางทีเนี่ยก็พ่อแม่ก็อาจจะ อยู่ด้วยกันหรือรักษาสถานภาพการเป็นสามีภรรยาอันเนื่องจากลูกก็เป็นไ
ังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะเป็นกาวใจได้นะครับก็เหมาะน่าจะเหมาะที่สุดยกเว้นถ้ากรณีที่ไม่สามารถจะอยู่กันได้จริงๆเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่สรุปคำตอบก็คือจงทำดีกับทั้งพ่อและแม่เพราะสถานภาพการเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่มีทางที่จะขาดจากลูกนะครับอัลลอฮ์มีคำถามใช่ไหมฮะหรือหมดเวลาแล้วสุดท้ายนะครับน่าจะสุดท้ายอินชาอัลเลาะห์นอกเรื่องนะครับนบีคิดเป็นนบีหรือไม่อ่านออกอันคิดรนะครับอันคิดรเป็นนบีหรือไม่อุลามะฮ์เขาขัดแย้งกันว่าเห็นต่างกันเป็นนบีหรือไม่เป็นนบีแต่ที่แน่นอนเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ได้รับความรู้จากอัลเลาะห์ความรู้ที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามไม่รู้แต่ท่านนบีมูฮัมหมัดเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเชียร์ปรารถนาอยากที่จะให้นบีมูซาเลยฮะนบีมูซาบอกว่าท่านน่าจะอดทนเพิ่มอีกหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยเราจะได้รู้ความลับอะไรบางอย่างที่อันคิดเนี่ยจะได้สอนให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบทเรียนสำคัญมากนะครับแล้วเราอ่านกันในซูเราะห์กาฟีเนี่ยว่าอันคิดเนี่ยเป็นผู้ที่คือเป็นการสอนเราได้รับบทเรียนนบีมูซาได้รับบทเรียนเราได้รับบทเรียนว่าคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถรู้ในทุกเรื่องอาจจะมีความรู้อะไรบางอย่างแต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้แม้จะเป็นระดับถึงรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้คือหน้าที่ของมนุษย์ก็คือวะฟะอุกกุลลีซีอิลมินอาลิมที่อัลลอฮฺบอกเหนือทุกคนที่มีความรู้วะฟะอุกกุลลีซีอิลมินเหนือทุกคนที่มีความรู้ย่อมมีคนที่มีความรู้เหนืออีกหมายถึงว่าเราว่ามีความรู้เยอะแล้วนะต้องมีคนที่มีมากกว่าเราอีกคนนั้นว่ามากแล้วมีมากกว่าอีกและสุดท้ายเนี่ยไปจบที่ใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก่อนแต่งงานระวังเงื่อนไขแต่งแล้วแยกกันอยู่ก่อนได้หรือไม่อาจจะแยกกันอยู่ก่อน 2-3 ปีแล้วถ้าละเมิดสัญญาจะเป็นยังไงอ้อการแยกกันอยู่หรือว่าเขาเรียกว่ายังไม่เคยอยู่กันแบบว่าฉันสามีภรรยานะก็สามารถทำได้แต่ไม่อนุญาตที่จะให้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาพ่ออะไรฮะเพราะว่าคือในสังคมเนี่ยของคนไทยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่สังคมอาหรับเนี่ยมีคือแต่งกันไปก่อนช่วงระหว่างเรียนพูดคุยกันสนทนากันอะไรแบบนี้นะแต่ว่าห้ามอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาถ้าอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดแต่มันไม่ถึงขั้นซินาหรือว่าผิดประเวณีนะแต่มันจะเกิดข้อครหาเนี่ยได้ในสังคมเขายังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวยังไม่ได้อยู่ร่วมกันอะไรแบบนี้นะก็ก็ให้ประกาศชัดเจนว่าได้อยู่ร่วมกันแล้วฉันสามีภรรยาต่างๆแล้วนะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คือแต่งงานแล้วเนี่ยก็อยู่ร่วมกันเลยเนี่ยก็จะดีที่สุดยกเว้นอาจจะมีบางกรณีอย่างเช่นแต่งงานไว้ก่อนอย่างเช่นอะไรบางคนต้องเรียนว่าที่หรือสามีเรียนต่างประเทศแล้วก็ภรรยาก็อยู่เมืองไทยมันก็จะไม่สงบอะไรแบบนี้แต่งก่อนได้แล้วกลับมาก็อยู่แบบนี้นะแต่ไม่มีเหตุผลที่อยู่ด้วยกันอยู่ในเมืองไทยเหมือนกันหรือว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ต้องแยกกันอยู่เนี่ยเพราะฮิกมะห์ของการแต่งงานเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าลิตัสกูนูอิไลฮาเพื่อพวกท่านจะได้อยู่กับเธอหมายถึงว่าสงบตัสกูนูนี่แปลว่าสกีนะแปลว่าสงบสุขหรือแปลว่าพักอาศัยก็ได้แสดงว่าสามีภรรยาก็ต้องอยู่ด้วยกันจะขาดปรัชญาการแต่งงานหากแต่งกันแล้วแยกกันอยู่เพื่อลิตัสกูนูอิไลฮานี่อัลเลาะห์บอกว่าวะมินอายาติอันคอละกะละกุมมินอันฟุซิกุมอัซวาจะลิตัสกูนูอิไลฮาเพื่อนี่บอกเหตุผลชัดเจนพวกท่านจะได้อยู่ร่วมกับเธออย่างมีความสุขสงบอันนี้ก็คือผมก็มีเพื่อนนะฮะอย่างบางทีเขาไปเรียนต่างประเทศเนี่ยชัดเจนเลยว่าพอเวลาแต่งแล้วไปอยู่ต่างประเทศนะมันจะไม่ตัสกูนูอิไลฮาแล้วหมายถึงว่าตัสกูนูอิไลฮานี่คืออยู่อาศัยกับเธอนี่คือความสงบนะฮะหมายถึงว่าอาศัยอยู่จริงๆและอีกความหมายนึงคือตัสกุนูอิไลฮาก็คือการไม่สงบบางคนคือเขาเรียกอะไรร้องไห้เลยนะฮะร้องไห้อยู่กำลังเรียนอยู่เนี่ยแหละฮะมันก็รู้สึกว่าจะเครียดอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนี่ก็คือฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์เนี่ยให้แต่งงานคือเพื่ออยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานะครับอัลลอฮุอะลัม
ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมAlhamdulillah.